ดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการห้องข่าวเล่าเรื่องเที่ยงค่ะประจำวันพฤหัสบดีที่13กรกฎาคมพุทธศักราช2560ค่ะอยู่กับเราทั้ง2คนนะคะทานิวาถาและชกุลค่ะและดิฉันชุติมากุมารค่ะไปเริ่มต้นนะคะสำหรับบรรยากาศที่พระบรมมหาราชวังท้องสนามหลวงประชาชนยังคงทยอยเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชกันอย่างต่อเนื่องขณะที่ทางด้านของสำนักพระราชวังได้สรุปยอดรวมประชาชนที่เดินทางเข้ากราบนะคะ252วันกว่า 8,330,000 คนค่ะสำนักพระราชวังได้สรุปยอดรวมประชาชนที่เดินทางมากราบถวายบังคมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเมื่อวันที่12กรกฎาคมหลังสำนักพระราชวังปิดไม่ให้ประชาชนเข้าพระบรมมหาราชวังเพื่อขึ้นกราบถวายบังคมพระบรมศพในช่วงเวลา 21:14 นะคะว่ามีจำนวนทั้งสิ้น 23,49 คนรวม252วันมี 8,332,804 คนและมีประชาชนถวายเงินเพื่อร่วมบำเพ็ญพระราชกุศลเป็นเงิน 1,123,290 บาท 25 สตางค์รวม252วันเป็นเงินทั้งสิ้น 643,073,324 บาท 1 สตางค์ขณะที่บรรยากาศในช่วงเช้าวันนี้นะคะบริเวณที่พระบรมมหาราชวังและมณฑลพิธีท้องสนามหลวงประสงค์นิกรจากทั่วทุกสารทิศยังคงทยอยเดินทางมาต่อแถวเพื่อเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพอย่างต่อเนื่องส่วนจุดพักคอยฝั่งทางทิศใต้และฝั่งทิศตะวันออกของท้องสนามหลวงยังคงมีเจ้าหน้าที่ทหารทำหน้าที่ประกาศและจัดแถวเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยนะคะแล้วก็ชี้แจงทำความเข้าใจกฎระเบียบในการเข้าไปในพื้นที่พระบรมมหาราชวังด้วยค่ะค่ะมาต่อกันที่ทางด้านของนายณัฐวุฒิใสเกลือนะคะสัตว์ผู้มีอำนาจอย่าเหมารวมว่าคนส่วนใหญ่ของประเทศเรียกร้องให้ทหารออกมายึดอำนาจหวั่นเป็นการปลอมประวัติศาสตร์ระบุได้บริหารประเทศเพราะหมากเกมที่วางไว้ไม่ใช่ความต้องการของประชาชนค่ะนายณัฐวุฒิใสเกลือเลขาธิการแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติหรือนปช.นะคะกล่าวว่าในฐานะประชาชนคนหนึ่งซึ่งได้สัมผัสคุกคีกับประชาชนจำนวนมากขอประกาศว่าคนส่วนใหญ่ของประเทศไม่ได้เรียกร้องให้ทหารออกมายึดอำนาจเหมือนที่หลายคนในคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือว่าคสช.พูดเป็นบทละครเดียวกันมาตลอดแม้พลังของฝ่ายประชาธิปไตยอาจยังไม่เข้มแข็งและเป็นเอกภาพเพียงพอแต่ก็ไม่ได้อ่อนแอเกินกว่าจะยืนยันศักดิ์ศรีของประชาชนทั้งนี้ถ้าจะอธิบายแบบนี้ฝ่ายผู้มีอำนาจควรพูดให้ชัดว่าประชาชนกลุ่มไหนเรียกร้องให้ยึดอำนาจและกระบวนการในการเรียกร้องนั้นเป็นอย่างไรอย่าเหมารวมเอาประชาชนทั้งหมดเพราะจะกลายเป็นการปลอมประวัติศาสตร์ซึ่งลูกหลานจะได้รับรู้ในอนาคตขณะเดียวกันกลุ่มคนที่ถูกอ้างว่าเรียกร้องให้ทหารออกทำการรัฐประหารควรต้องออกมาแสดงตัวผู้คนจะได้เห็นว่าปัจจุบันอยู่ดีมีสุขอย่างไรเพื่อจะได้หันไปสนับสนุนเผด็จการบ้างนายณัฐวุฒิกล่าวอีกนะคะว่าแม้รู้ชัดว่าเป้าหมายคือจะอยู่ในอำนาจกันอีกยาวก็ขอให้เข้าใจว่าเป็นเพราะหมากเกมต่างๆที่ใช้อำนาจวางเอาไว้ไม่ใช่ด้วยความต้องการของประชาชนส่วนจะทำได้จริงหรือไม่เป็นเรื่องที่สังคมไทยต้องให้คำตอบกับสังคมโลกเพราะทั้งหมดไม่ได้ซับซ้อนอะไรฝ่ายคุมอำนาจเดินด้วยวิธีพื้นๆที่ใช้กันมาตั้งแต่ดึกดำบรรพ์คือการทำลายความชอบธรรมของการเมืองจากประชาชนซึ่งหมายถึงทำให้คนไม่เชื่อตัวเองแล้วไปเชื่ออำนาจนอกระบบหรือสิ่งที่มองไม่เห็นว่าเหนือกว่าดีกว่าเหมือนนับถือพูดผีในสมัยโบราณทั้งนี้ทุกอย่างกำลังถอยหลังซึ่งเป็นปัญหาหลักการที่ต้องพูดกันให้ชัดว่าไม่เห็นด้วยไม่เอาด้วยไม่ว่าสถานการณ์ข้างหน้าจะเป็นอย่างไรการยืนยันหลักการที่ถูกต้องคือการเปิดช่องยูเทิร์นไว้ให้กับสังคมไทยได้เลี้ยวกลับเมื่อสถานการณ์ทำให้ต้องยอมรับร่วมกันว่าไปต่อไม่ได้ทีนี้มาดูแนวทางในการปฏิรูปตำรวจนะคะก็ยังคงมีประเด็นต่อเนื่องกันอยู่ทางด้านของพลเอกบุญสร้างเนียมประดิษฐ์นะคะก็ออกมายืนยันค่ะว่าคณะกรรมการปฏิรูปตำรวจดำเนินการแล้วเสร็จตามกรอบเวลาที่กำหนดขณะที่การประชุมนัดแรกรับทราบการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ5ด้านเพื่อจะช่วยการปฏิบัติงานของคณะกรรมการค่ะ
ที่กองบัญชาการกองทัพไทยนะคะพลเอกบุญสร้างเนียมประดิษฐ์อดีตผู้บัญชาการทหารสูงสุดและสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือสนช.ในฐานะประธานคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรมหรือคณะกรรมการปฏิรูปตำรวจแถลงผลการประชุมคณะกรรมการปฏิรูปตำรวจครั้งที่1ว่าการประชุมในวันนี้เป็นการชี้แจงคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพร้อมด้วยอำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายรวมทั้งได้มีการแนะนำตัวคณะกรรมการทุกคนให้ที่ประชุมรับทราบนอกจากนั้นยังเป็นการอภิปรายถึงแนวทางและก็กรอบเวลาในการดำเนินการของคณะกรรมการกับปฏิรูปตำรวจที่ประชุมก็ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อช่วยเหลือในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการออกเป็น5คณะประกอบไปด้วยคณะอนุกรรมการด้านการบริหารงานบุคคลที่มีพลเอกบุญสร้างเนียมประดิษฐ์เป็นประธานคณะอนุกรรมการด้านการบังคับใช้กฎหมายและระบบการสอบสวนคดีอาญามีนายธานิตเกษวิทย์พิทักษ์นะคะซึ่งเป็นอดีตรองประธานศาลฎีกาเป็นประธานคณะอนุกรรมการด้านหน้าที่อำนาจและภารกิจของตำรวจมีนายมนุษย์วัฒนโกเมนอดีตรองปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานคณะอนุกรรมการด้านการรับฟังความคิดเห็นที่มีพลเอกอิทธิพรสุภวงศ์อดีตผู้บัญชาการทหารอากาศเป็นประธานและคณะอนุกรรมการด้านวิชาการที่มีนายสุภชัยยาวประภาสอดีตคณบดีคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นประธานทั้งนี้คณะกรรมการปฏิรูปตำรวจจะเข้าไปเป็นคณะอนุกรรมการในแต่ละคณะตามความสมัครใจส่วนอนุกรรมการรายอื่นๆและเลขานุการของคณะอนุกรรมการมอบหมายให้ประธานคณะอนุกรรมการแต่ละด้านเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกเพื่อให้ประธานคณะกรรมการปฏิรูปออกคำสั่งแต่งตั้งต่อไปทั้งนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติจะได้มอบหมายให้หน่วยงานที่รับผิดชอบในแต่ละด้านของสำนักงานตำรวจแห่งชาติทำหน้าที่เป็นส่วนเลขานุการช่วยเหลือในการปฏิบัติงานของแต่ละคณะอนุกรรมการต่อไปฟังเสียงพลเอกบุญสร้างค่ะคณะแรกถ้านับนะคณะของการบริหารงานบุคคลเรื่องของกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมเรื่องขององค์กรซึ่งหมายถึงอำนาจหน้าที่ภารกิจอะไรต่างๆแล้วก็จะไปขึ้นอยู่กับอะไรเรื่องพวกนี้นะครับหรือว่าหน้าที่แท้ๆของตำรวจมันคืออะไรตรงนี้จะมีกฎหมายบังคับว่าตำรวจจะต้องนำไปปฏิบัติไม่ว่าแค่เป็นผลสรุปตอนนี้ไอ้นี่สู่การปฏิบัติมันจะมีกฎหมายซึ่งเราจะต้องออกกฎหมายแต่มันจะไม่ต้องออกมันมีกฎหมายเดิมคือการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายที่มีอยู่แล้วในอีก2คณะก็มีคณะรับฟังความคิดเห็นของประชาชนอันนี้เริ่มดำเนินการตั้งแต่นี้ต่อไปจนจบ9เดือนน่ะนะรับฟังนี่เหรอรับฟังผ่านเว็บไซต์หรือในตั้งทุกทุกอย่างผมเชื่อว่าเขาจะต้องทำทุกอย่างและทุกแห่งด้วยเขาจะไปตามต่างจังหวัดด้วยแล้วก็ส่งทางเว็บไซต์ก็ได้เขียนจดหมายส่งมาทางเมลส่งมาทางอะไรได้หมดอันนี้ต้องฟังจากเขานะแต่ว่าการบ้านของเขาคือต้องทำทุกอย่างและทุกแห่งและตลอดไปหมายว่าจนจบนอกจากนี้พลเอกบุญสร้างยังกล่าวอีกด้วยนะคะว่าในเรื่องของแผนการดำเนินงานได้วางแนวทางในการประชุมไว้ในระยะแรกจะประชุมสัปดาห์ละ2วันพร้อมทั้งกำหนดกรอบระยะเวลาในการดำเนินการและกิจกรรมที่จะต้องปฏิบัติในรอบ9เดือนแรกตลอดจนในห้วงระยะเวลาต่อไปว่าจะดำเนินการอย่างไรบ้างโดยเชื่อมั่นว่าจะสามารถปฏิรูปตำรวจได้เสร็จตามห้วงระยะเวลาที่กำหนดทั้งนี้จะมีการเปิดรับฟังความคิดเห็นของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องตลอดเวลาในการดำเนินการของคณะกรรมการโดยผ่านระบบช่องทางในการสื่อสารปกติและสังคมออนไลน์ต่างๆโดยจัดทำแบ่งเป็นหมวดหมู่นะคะอย่างไรก็ตามก็ยังมีเรื่องเร่งด่วนที่จะต้องดำเนินการให้เสร็จก่อนเรื่องอื่นๆก็คือการแต่งตั้งโยกย้ายต่อด้วยเรื่องของระบบงานสอบสวนส่วนเรื่องอื่นๆจะพิจารณาเป็นลำดับต่อไปส่วนทางด้านของกอรมน.นะคะพร้อมทุกด้านในการเปิดเวทีแจงร่างสัญญาประชาคมสีภาคไม่กังวลมีปัญหาเหมือนพ.ร.บ.บัตรทองเชื่อว่าคนไทยนะคะหวังเห็นความสามัคคีในชาติค่ะพันเอกพีรวัตรแสงทองโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรหรือกอรมน.เปิดเผยถึงการเตรียมเปิดเวทีสาธารณะเพื่อชี้แจงร่างสัญญาประชาคมในสัปดาห์หน้าว่าในส่วนของกอรมน.จะเป็นผู้ประสานงานเรื่องของสถานที่และเชิญกลุ่มฝ่ายต่างๆที่เคยมาให้ความเห็นมาร่วมรับฟังส่วนวิทยากรที่จะมาทำการชี้แจงนั้นเป็นผู้แทนของคณะอนุกรรมการปรองดองชุดที่3
ที่มีพลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์ผู้บัญชาการทหารบกเป็นประธานจะเป็นผู้ชี้แจงเบื้องต้นได้เตรียมการทุกอย่างไว้พร้อมแล้วไม่กังวลว่าจะมีปัญหาวุ่นวายเหมือนการเปิดเวทีประชาพิจารณ์ของร่างพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแต่อย่างใดเพราะมั่นใจว่าทุกคนต้องการเห็นความก้าวหน้าในการสร้างความสามัคคีปรองดองในชาติโฆษกกอรมน.ยังกล่าวด้วยนะคะว่าคณะอนุกรรมการชุดที่3นั้นหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายเพื่อที่จะนำความเห็นต่อร่างสัญญาประชาคมนี้มาปรับให้เกิดความสมบูรณ์มาปรับใช้ในสัญญาประชาคมให้มีความสมบูรณ์ที่สุดเพื่อนำเสนอต่อปยป.ทีนี้มาดูความคืบหน้าในการร่างพ.ร.ป.ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองซึ่งทางด้านของนายสมชายแสวงการก็มั่นใจนะคะว่าพ.ร.ป.ดังกล่าวนั้นมีผลบังคับใช้ก็จะสามารถที่จะปราบโกงได้มากขึ้นแล้วก็ไม่รู้ว่าจะกระทบคดีของอดีตนายกยิ่งลักษณ์ชินวัตรหรือไม่ชี้ด้วยนะคะว่าต้องเป็นไปตามรัฐธรรมนูญค่ะนายสมชายแสวงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือสนช.ในฐานะโฆษกคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญหรือพ.ร.ป.ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเปิดเผยนะคะว่าในการพิจารณาวาระ2และวาระที่3ของพ.ร.ป.วิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนั้นในเบื้องต้นกรรมาธิการได้มีการปรับแก้ไขร่างเดิมของคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญหรือกลท.เพียงเล็กน้อยและมีสมาชิกขอสงวนคำแปรยติเพียง3คนเท่านั้นมั่นใจว่ากรรมาธิการสามารถชี้แจงได้อย่างแน่นอนและไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนายสมชายยังกล่าวด้วยความมั่นใจนะคะว่าหากร่างกฎหมายฉบับนี้ผ่านสภาและมีผลบังคับใช้จะสามารถป้องกันไม่ให้นักการเมืองทุจริตได้มากอย่างแน่นอนและถือเป็นกฎหมายปราบโกงอย่างแท้จริงส่วนที่ฝ่ายการเมืองแสดงความคิดเห็นโต้แย้งกับเรื่องเทคนิคของกฎหมายต่อประเด็นคดีจำนำข้าวของอดีตนายกรัฐมนตรีนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนั้นไม่สามารถพูดได้ว่ามีผลอย่างไรแต่ทุกอย่างต้องเป็นไปตามรัฐธรรมนูญและยืนยันว่ากฎหมายฉบับดังกล่าวนี้จะสามารถดำเนินการกับคนทุจริตได้ง่ายขึ้นและทำให้คนผิดหลบหนีได้ยากลำบากยิ่งขึ้นด้วยค่ะมาต่อกันที่ทางด้านของนายถาวรเสนเนียมนะคะโต้นายกรัฐมนตรีราคายางพาราตกต่ำไม่ใช่เรื่องของการเมืองเรียกร้องทำความเข้าใจกับต่างประเทศตั้งคำถามซื้ออาวุธทำไมไม่แลกเปลี่ยนกับยางพารานายถาวรเสนเนียมนะคะอดีตส.ส.พรรคประชาธิปัตย์และแกนนำกปปส.กล่าวถึงกรณีที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสช.ระบุต่างประเทศมองประเทศไทยว่าปัญหาราคายางพาราตกต่ำในประเทศไทยนั้นมีที่มาจากการเมืองว่าตนต้องบอกไปยังพลเอกประยุทธ์ว่าเกษตรกรก็มีปากมีเสียงที่จะระบายความทุกข์นายกรัฐมนตรีอาจจะไม่เคยชินกับข้อเรียกร้องของคนยากคนจนและคนเดือดร้อนนายกรัฐมนตรีเป็นถึงพลเอกมีเงินเดือนสูงทั้งเงินเดือนประจำตำแหน่งและเงินบำนาญมีสวัสดิการต่างๆอีกมากมายแต่เกษตรกรรายย่อยมีที่นาอยู่แค่5ไร่มีลูกอีก2คนกำลังเรียนหนังสือและต้องประสบกับปัญหาของแพงดังนั้นเมื่อคนเหล่านี้มีความทุกข์ความเดือดร้อนก็ต้องพูดระบายออกมาเพื่อให้ผู้ปกครองได้รับทราบเพื่อจะได้แก้ไขปัญหาหากเรื่องนี้ทางมาเลเซียกล่าวหาไทยจริงตนขอให้พลเอกประยุทธ์ได้ทำความเข้าใจกับทางการมาเลเซียด้วยว่านี่คือความทุกข์ของประชาชนนี่คือปัญหาความยากจนและเมื่อพูดแล้วผู้ปกครองก็ต้องรับฟังและนำไปสู่การปรับปรุงแก้ไขถ้าแก้ไขได้คนยากจนก็จะสรรเสริญแต่ถ้าแก้ไขไม่ได้คนที่จะเดือดร้อนก็ต้องออกมาพูดอยู่เรื่อยๆเพราะยังมีปัญหาอยู่ดังนั้นตนขอให้พลเอกประยุทธ์อดทนเมื่ออาสาเข้ามาแก้ไขปัญหาก็ต้องเข้าใจปัญหาของคนจนให้มากเพราะปัญหาของพลเอกนั้นอาจจะมีน้อยกว่าคนจนส่วนการที่อดีตนักการเมืองออกมาพูดหลายครั้งก็เพราะว่าอยู่ใกล้ชิดกับคนจนเลยออกมาพูดแทนคนจนเพราะคนจนไม่มีเสียงพลเอกประยุทธ์อาจจะรำคาญแต่ขอให้เข้าใจว่านั่นเป็นการสะท้อนเพื่อที่จะให้ผู้ที่มีอำนาจได้รับทราบและตระหนักถึงปัญหานายถาวรกล่าวอีกนะคะว่าการเรียกร้องและเสนอข้อเสนอเพื่อแก้ไขไม่ได้ทำให้เกิดปัญหาพลเอกประยุทธ์บอกว่าปัญหามาจากตลาดโลกและกลไกทางการตลาดแต่เกษตรกรมองว่าปัญหามาจากการที่รัฐบาลแก้ปัญหาราคายางไม่ถูกจุด
เกิดจากผู้ส่งออกกดราคารัฐบาลไม่ได้ตั้งคณะกรรมการติดตามอย่างใกล้ชิดที่ผ่านมาชาวสวนยางตั้งคำถามว่าเวลารัฐบาลซื้ออาวุธเช่นเรือดำน้ำจากจีน 3.3 หมื่นล้านบาทเครื่องบินขับไล่จากเกาหลีใต้ 8.8 พันล้านบาททำไมถึงไม่เสนอแลกยางพาราในรูปแบบบาร์เตอร์เทรดบ้างทั้งหมดเหล่านี้คือข้อเสนอและคงไม่ได้ทำให้เกิดปัญหากับรัฐบาลแล้วก็ต่อประเด็นเดียวกันนะคะเกี่ยวกับในเรื่องของราคาพืชผลทางการเกษตรที่ตกต่ำล่าสุดค่ะกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็ได้เปิดเผยเกี่ยวกับมาตรการในการแก้ราคาสินค้าเกษตรที่ตกต่ำแล้วนะคะแล้วก็เจาะแนวทาง4สินค้าช่วยเหลือเกษตรกรค่ะนางสาวจริยาสุทธิชัยยานะคะซึ่งเป็นเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรหรือสสก.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เปิดเผยถึงปัญหาราคาสินค้าเกษตรที่ตกต่ำนะคะว่าเป็นผลมาจากอุปสงค์หรือความต้องการสินค้าเกษตรที่มีน้อยกว่าอุปทานหรือปริมาณผลผลิตในแต่ฤดูกาลโดยเฉพาะในช่วงที่ผลผลิตออกมาพร้อมกันมากที่สุดซึ่งรัฐบาลได้พยายามแก้ไขปัญหาเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรโดยใช้ตลาดนำการผลิตหรือผลิตตามตลาดต้องการรวมทั้งแปรรูปสร้างมูลค่าเพิ่มและส่งเสริมระบบตลาดออนไลน์สำหรับสินค้ายุทธศาสตร์ที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจของเกษตรกรและประเทศรัฐบาลได้มีมาตรการรักษาเสถียรภาพราคายางพาราแล้วก็ประเทศประเภทอื่นๆนะคะรวมไปถึงรายได้ของเกษตรกรเช่นข้าวมีแผนการผลิตแล้วก็การตลาดข้าวแบบครบวงจรในปี 2560/61 เช่นส่งเสริมนาแปลงใหญ่แล้วก็เชื่อมโยงตลาดข้าวปลูกพืชอาหารสัตว์ทดแทนนาข้าวปลูกพืชหลากหลายพืชปุ๋ยสดลดรอบนาปรังรวมทั้งประกันภัยข้าวนาปีสับปะรดก็ได้มีการประสานงานโมเดิร์นเทรดช่วยรับซื้อสับปะรดเพิ่มเติมจากปกติแล้วก็ให้โรงงานแปรรูปสับปะรดเพิ่มนะคะในการรับซื้อจากเกษตรกรในพื้นที่ห่างไกลจากโรงงานเช่นภาคเหนือซึ่งสถานการณ์ราคาได้คลี่คลายแล้วส่วนข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ก็มีแนวทางในการบริหารจัดการในการนำข้าววัตถุดิบอื่นทดแทนข้าวโพดเลี้ยงสัตว์แล้วก็ได้มีการประสานให้สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทยรับซื้อจากเกษตรกรไม่ต่ำกว่ากิโลกรัมละ8บาทที่ความชื้น 14.5% ก็คือราคาณกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและเพิ่มช่องทางพิเศษให้กับสถาบันเกษตรกรนำผลผลิตมาจำหน่ายได้โดยตรงรวมทั้งพยายามแก้ไขปัญหาปรับเปลี่ยนการผลิตในพื้นที่ที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์เป็นต้นขณะที่ยางพาราในปี2560นี้นะคะทางด้านของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็ได้มีการเร่งรัดการใช้ยางในประเทศให้มากขึ้นโดยเฉพาะในหน่วยงานภาครัฐคาดว่าปริมาณความต้องการน้ำยางข้น 22,300 ตันและยางแห้ง 2,900 ตันซึ่งจะมีปริมาณที่เพิ่มมากขึ้นในปี2561รวมทั้งขณะนี้กยธ.ก็ร่วมกับเอกชนกำลังจัดตั้งกองทุนเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายางพาราและเชื่อมโยงตลาดท้องถิ่น108แห่งตลาดกลาง6แห่งและตลาดภูมิภาค3ประเทศด้วยการซื้อยางขายยางผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์เป็นต้นค่ะทางด้านของนายกรัฐมนตรีนะคะได้มีการสั่งคสช.และกองทัพค่ะเปิดช่องทางรับเรื่องร้องทุกข์ข้าราชการทุจริตนะคะเรียกรับผลประโยชน์ตั้งเป้าจับกุมปราบคนทุจริตคอร์รัปชันอย่างเด็ดขาดค่ะพลโทสรรเสริญแก้วกำเนิดนะคะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยนะคะว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสช.มีคำสั่งให้คสช.และกองทัพบกซึ่งรวมไปถึงกองทัพภาคแล้วก็หน่วยทหารของกองทัพบกในพื้นที่เป็นช่องทางรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบเรียกรับสินบนหรือว่าผลประโยชน์ทุกรูปแบบที่มีเจ้าหน้าที่ของรัฐเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยการเปิดตู้ปน.และสายด่วนให้ประชาชนแจ้งข้อมูลเบาะแสต่างๆโดยมอบหมายให้ผู้บัญชาการทหารบกและเลขาธิการคสช.เป็นผู้รับผิดชอบทั้งนี้นะคะนายกรัฐมนตรียังได้กำชับให้คสช.และกองทัพเร่งดำเนินการและแจ้งให้ประชาชนทราบเนื่องจากการปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันเป็นวาระแห่งชาติที่รัฐบาลนั้นให้ความสำคัญอย่างมากเพราะมีความเกี่ยวข้องกับประชาชนโดยตรงและเชื่อมโยงไปสู่ปัญหาอื่นๆเช่นปัญหาการค้ามนุษย์การขาดความศรัทธาในหน่วยงานของรัฐประเทศชาติสูญเสียงบประมาณแผ่นดินมหาศาลและกระทบต่อความเชื่อถือของประเทศพลโทสรรเสริญกล่าวด้วยว่าเรื่องร้องเรียนทั้งหมดจะถูกรวบรวมส่งไปยังสำนักนายกรัฐมนตรีเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงและดำเนินการตามกฎหมายกับผู้กระทำผิดอย่างเด็ดขาดโดยนโยบายดังกล่าว
มีเป้าหมายเพื่อแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันที่ฝังรากลึกในสังคมมายาวนานเปลี่ยนประเทศไทยให้ใสสะอาดและสร้างความเชื่อมั่นให้กับพี่น้องประชาชนทุกคนส่วนทางด้านของพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณนะคะก็มั่นใจว่าตำรวจนั้นสามารถที่จะปิดคดีฆ่ายกครัวผู้ใหญ่บ้านที่อ่าวลึกจังหวัดกระบี่ได้นะคะแล้วก็ไม่ต้องกำชับอะไรเป็นพิเศษพร้อมกับบอกว่าไม่หนักใจเกี่ยวกับโผทหารเพราะว่าเหล่าทัพนั้นทำมาดีอยู่แล้วค่ะพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้กล่าวถึงกรณีที่พลเอกทวีปเนตรนิยมเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสมช.ได้มีการเสนอชื่อคนในสมช.เพื่อแต่งตั้งเป็นเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติคนใหม่นะคะว่าได้รับรายงานแล้วแต่ยังไม่ชัดว่าเป็นคนในหรือคนนอกมีหลายคนที่เสนอเข้ามาแต่ก็ต้องดูความเหมาะสมก่อนนะคะแล้วก็พร้อมกับระบุว่าไม่หนักใจเรื่องการจัดโผทหารเพราะเหล่าทัพธรรมดีอยู่แล้วก็ว่ากันไปตามนั้นทางด้านของกองทัพเรือก็เชื่อว่าผู้บัญชาการทหารเรือคงจะส่งรายชื่อมาเองไม่ต้องห่วงส่วนในเรื่องของการติดตามรายงานผลกรณีฆ่ายกครัวผู้ใหญ่บ้านอำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่ว่าในตอนนี้ยังไม่ได้รับรายงานแต่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ตรวจสอบทุกประเด็นและผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็ได้ลงพื้นที่เองสั่งการให้คนรับผิดชอบไม่ต้องกำชับอะไรเป็นพิเศษเพราะเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ทำเต็มที่คดีอื่นที่ผ่านมาก็ทำได้ก่อนระบุนะคะว่ามีการแต่งกายเป็นชุดทหารนั้นก็ยังไม่มีความชัดเจนเพราะคนแต่งตัวแบบทหารก็มีจำนวนมากแต่ก็ต้องตรวจสอบไม่ยืนยันว่ายังไม่ตัดปมไหนทิ้งค่ะทางด้านของกลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพนะคะได้มีการเรียกร้องให้คณะกรรมการพิจารณาพ.ร.บ.ประกันสุขภาพเผยข้อสรุปนะคะความเห็นในการแก้ไขกฎหมายฉบับนี้ต่อสาธารณชนค่ะกลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพนะคะรวมตัวกันหน้าสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเพื่อเรียกร้องให้คณะกรรมการพิจารณาพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติซึ่งมีรองศาสตราจารย์วรากรสามโกเศษเป็นประธานเปิดเผยนะคะในส่วนของข้อสรุปความเห็นในการแก้ไขกฎหมายฉบับนี้ต่อสาธารณชนก่อนส่งมอบให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเนื่องจากกังวลว่าข้อเสนอของภาคประชาชนจะไม่ได้รับการพิจารณาจนทำให้ไม่ได้รับสิทธิประโยชน์จากบัตรทองเหมือนเดิมส่งผลให้ประชาชนที่พึ่งพาบัตรทองเพื่อรักษาโรคได้รับความเดือดร้อนจนอาจถึงขั้นล้มละลายเหมือนในอดีตทั้งนี้นะคะจะเปิดเวทีชี้แจงผลกระทบจากการแก้กฎหมายฉบับนี้เพื่อรอผลการประชุมของคณะกรรมการซึ่งนัดประชุมเป็นครั้งสุดท้ายก่อนส่งรายงานสรุปผลให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขภายในเดือนกรกฎาคมนี้ตามกรอบเวลาคาดว่าทางกลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพจะออกแถลงการหลังคณะกรรมการประชุมเสร็จไม่เกินเที่ยงภายในวันนี้อย่างไรก็ตามตลอดการเปิดเวทีชี้แจงของกลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพมีกำลังทหารและชุดสืบสวนสภ.นนทบุรีมาเฝ้าสังเกตการและรักษาความสงบเรียบร้อยพักกันก่อนครู่เดียวนะคะช่วงหน้ามาฟังแนววิเคราะห์ของวิทยากรประจำรายการค่ะกลับเข้ามาในช่วงที่2นะคะขอต้อนรับวิทยากรของเราทั้ง2ท่านค่ะคุณเกริกมนตรีรุษโสธีรพัฒน์นะคะและคุณบุญเรือนนุ้ยเมืองค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมครับค่ะแม้บรรยากาศในตอนนี้เกี่ยวกับประเด็นทางด้านการเมืองนี่ก็มีหลายกระแสเรียกร้องเพราะว่าในตอนนี้เรื่องที่มาแรงที่สุดก็คือปฏิรูปตำรวจแล้วก็ตามมาด้วยข้อเรียกร้องของภาคส่วนต่างๆเยอะแยะมากมายว่าอ้าวถ้าปฏิรูปตำรวจเนี่ยควรจะต้องปฏิรูปกองทัพด้วยครับแล้วก็ตามมาซึ่งถ้าปฏิรูปกองทัพแล้วเนี่ยคุณจะต้องการันตีนะทางด้านของทหารเนี่ยว่าจะไม่ทำการรัฐประหารอีกก็เลยมีปฏิกิริยามาจากพลเอกประวิตรเมื่อวันก่อนนะคะบอกว่าที่ผ่านมาไม่ได้เรียกว่ารัฐประหารหรอกไม่ได้ทำการรัฐประหารหรอกก็คือเป็นการแยกไม่ให้คนเนี่ยตีกันไม่ให้คนทะเลาะกันแล้วก็ไม่การันตีได้ว่าในอนาคตจะมีการรัฐประหารอีกหรือไม่ถ้ามีคนออกมาเรียกร้องให้ทหารออกก็จำเป็นต้องออกว่ากันว่าแบบนั้นเขาเอาอะไรส่วนไหนมาอ้างว่าประชาชนเรียกร้องใช่ไหมฮะประชาชนส่วนใหญ่ทุกวันนี้ถ้า
ถ้าประชาชนก็เห็นด้วยทุกคนก็แฮปปี้กันหมดแล้วทำไมจะต้องมีประชาชนออกมาเรียกร้องขอประชาธิปไตยคืนเห็นไหมฮะไม่มีใครหรอกที่เขาจะเรียกร้องให้คนเนี่ยมาเอาอธิปไตยในตัวเขาไปมาเอาอำนาจอธิปไตยในของเขาไปเนี่ยสิทธิเสียงของเขาเนี่ยถูกอยู่ดีๆมาเรียกคุณมาเอาของเราไปหน่อยนะมันไม่มีฮะที่ไหนในโลกนี้ไม่มีใครเขาทำกันนะฮะดังนั้นคุณคิดไปเองนะฮะพอเราคนเราหลงระเริงแล้วได้ในอำนาจแล้วนะฮะก็คิดไปเองว่าเขาออกมาเรียกร้องประชาชนประชากรส่วนใหญ่เนี่ยทั้งหมดกี่คนในประเทศไทยเนี่ยทุกคนเขาเรียกร้องให้คุณออกมาแค่หยิบมือเดียวที่มันเป็นเกี่ยวดองกับพวกคุณกันเองนั่นแหละที่ออกมาที่อยากจะได้อำนาจไปใช้ไปบริหารประเทศกันเองเนี่ยนะพวกนี้แหละเป็นคนที่เรียกร้องให้คุณออกมาคือร่วมมือกันนะพูดง่ายๆแล้วก็มาอ้างประชาชนใช่ไหมฮะจริงๆประชาชนไม่มีใครก็ทุกวันนี้เขาโอดโอยกันจะตายกันหมดแล้วใช่ไหมฮะนี่ไม่ใช่ข้อเรียกร้องต่อข้อเรียกร้องให้คุณออกเนี่ยคุณออกไหมค่ะใช่ไหมฮะคุณณัฐวุฒิก็เลยบอกนะคะบอกว่าผู้มีอำนาจอย่ามาเหมารวมว่าคนส่วนใหญ่ของประเทศเรียกร้องให้ทหารออกมายึดอำนาจครับชัดเจนนะคะเพราะว่ากลุ่มในเมื่อเหตุการณ์ที่ผ่านมาชุมนุมทางการเมืองของกปปส.ก็เพียงมีแค่กลุ่มก้อนกลุ่มเดียวกลุ่มเล็กๆเท่านั้นเองหากเปรียบเทียบกับผลคะแนนการเลือกตั้งที่เลือกพรรคเพื่อไทยเข้ามาในการดำเนินการบริหารการเลือกตั้งเนี่ยคุณเป็นเด็กดีถึงขนาดใครเรียกร้องคุณทำอะไรก็ทำอ่ะทุกวันนี้เขาเรียกร้องให้คุณไปคุณไปไหมเนี่ยเขาเรียกร้องให้ไปทำไมไม่ไปอ่ะใช่ไหมฮะนี่เวลาเรียกร้องบอกว่าเขาอ้างประชาชนเรียกร้องให้คุณมาแล้วก็ต้องไปใช่ไหมฮะประชาชนก็บอกควรไปได้แล้วไม่มีใครไปใช่ไหมฮะก็ยังอยากจะยืนหยัดอยู่ต่อใช่ไหมครับเอ็มน่าขำครับคุณบรรลือแล้วคะคิดเห็นอย่างไรเพราะพลเอกประวิตรบอกว่าไม่ใช่การรัฐประหารมันคือการแยกกันไม่ให้คนตีกันกรรมการมวยก็แสดงว่ารัฐบาลชุดปัจจุบันยังมองว่าเขาเนี่ยเป็นกรรมการนั้นก็ไม่ใช่เป็นผู้บริหารดิก็เป็นกรรมการก็แยกเสร็จแล้วก็ต้องปล่อยให้ผู้บริหารเขาอื่นเข้ามาผู้บริหารดิเพราะว่าเขาตีกันเขาเลิกแล้วนี่แยกกันแล้วอ่ะมันเป็นไปไม่ได้ครับเราอย่าลืมว่าสังคมโลกนี้และก็สังคมประเทศของเราเนี่ยมันเป็นสังคมประชาธิปไตยมันไม่มีใครต้องการเผด็จการหรอกถ้าคุณมั่นใจหรือใครว่ามั่นใจว่าเรียกร้องประชาชนในประเทศเนี่ยต้องการให้มีระบบการปกครองในระบบเผด็จการอ่ะคุณทำประชามติดิว่าระบบเผด็จการกับประชาธิปไตย2 อย่างพอไม่ต้องเอาเขียนมาว่าประชาชนต้องการอะไรถ้าคุณต้องการเผด็จการคุณกาเผด็จการเลยถ้าคุณต้องการประชาธิปไตยก็กาประชาธิปไตยแล้วอยากรู้เลยว่าสังคมก็ต้องการอะไรประชาชนคนในชาติก็ต้องการอะไรต้องทำให้ชัดเจนอย่างนั้นอย่าพูดเข้าข้างตัวเองเอาดีใส่ตัวชั่วใส่คนอื่นเนี่ยเราจะไปโยนบาปให้ประชาชนประชาชนในฐานะเขาเป็นเจ้าของภาษีเขาเป็นเจ้าของประเทศเขาเป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยคุณไปยึดอำนาจอธิปไตยมาจากตัวเขาจากประชาชนเนี่ยถามว่ามันชอบด้วยกฎหมายหรือเปล่ามันไม่ชอบแต่อาศัยสถานการณ์ในขณะนั้นในขณะนั้นที่บ้านเมืองเกิดเหตุวุ่นวายก็มันไม่ได้เกิดเหตุวุ่นวายจริงๆมันเกิดจากการสร้างสถานการณ์เกิดขึ้นจะเป็นฝ่ายไหนก็ตามมาที่สร้างสถานการณ์ในขณะนั้นนะครับต้องยอมรับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นสร้างความปั่นป่วนให้กับบ้านเมืองอ่ะ6เดือนกว่าเกือบ7เดือนเต็มๆที่คุณเดินอยู่บนท้องถนนใช้การเมืองแทนจะเล่นการเมืองกันในสภาคุณมาเล่นการเมืองกันบนท้องถนนถามว่าสังคมโลกสังคมประชาธิปไตยเขายอมรับได้ไหมเอาแค่นี้ก็แล้วกันนั้นความวุ่นวายที่เกิดขึ้นในขณะนั้นน่ะแน่นอนในเมื่อสังคมเกิดปัญหาเกิดเหตุวุ่นวายการบริหารประเทศมันก็ไม่ราบเรียบนั้นสิ่งที่จะต้องแก้ปัญหาจริงๆแล้วเจ้าหน้าที่ฝ่ายรัฐไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารซึ่งเกี่ยวกับความมั่นคงของชาตินั้นคุณต้องออกมาจัดการคุณต้องมาต้องจัดการตามระเบียบตามตัวบทกฎหมายที่มีแต่ก็ไม่ได้ดำเนินการปล่อยให้เหตุการณ์มันลุกลามไปถึง 6-7 เดือนเศรษฐกิจของชาติพังไว้วอดไปหมดนี่สิ่งอย่างนี้ที่เกิดขึ้นแล้วถามว่าประชาชนเรียกร้องเหรอประชาชนก็ไม่ต้องการเรียกร้องเศรษฐกิจประเทศชาติกำลังดีถ้าเปรียบเทียบในขณะนั้นระหว่างก่อนที่เกิดเหตุวุ่นวายเศรษฐกิจในขณะนั้นกับเศรษฐกิจในปัจจุบันที่บอกบ้านเมืองสงบยิ่งเรื่องความมั่นคงความสงบเรียบร้อยที่มันเงียบมันไม่ออกมาประท้วงเลยเพราะมันถูกกฎหมายกดหัวเขาไว้อยู่
นะครับแต่ถามว่าสิ่งที่เขายอมรับเขายอมรับไปโดยจิตใจเขาประชาชนเขายอมรับไหมก็ไม่ยอมรับเขายอมรับว่าประเทศจะเดินได้นั้นเศรษฐกิจต้องดีความกินดีอยู่ดีของประชาชนมันต้องดีแต่ทุกวันมันตอบโจทย์ที่ประชาชนก็ต้องการหรือเปล่ายึดอำนาจมาเป็นคนตัดสินเป็นกรรมการเรียบร้อยแล้วคุณต้องคืนอำนาจให้กับประชาชนนะครับอย่าไปอ้างว่าสิ่งที่เกิดอยู่อย่างนี้ประชาชนเป็นคนเรียกร้องมันไม่ได้เรียกร้องสถานการณ์มันพาไปในขณะนั้นแต่สถานการณ์ที่เกิดขึ้นเกิดขึ้นโดยการสร้างสถานการณ์หรือเกิดจากสถานการณ์ของความเป็นจริงหรือเปล่าล่ะมันไม่ได้เกิดเพราะประชาชนคนไทยยังไม่ถึงอดอยากที่จะปล้นสะดมกันออกไปสร้างความวุ่นวายกับบ้านเมืองมันไม่ใช่ราคายางในขณะนั้นเอาเรื่องราคายางราคายางในขณะนั้นกิโลนึง90บาทนะแต่ก็บอกว่าอยู่ไม่ได้ออกมาสร้างสถานการณ์เรียกร้องเดี๋ยวนี้เป็นไง3โล100เป็นไงอยู่ได้มั้ยนี่เราต้องยอมรับสภาพความเป็นจริงข้าวเวียนทันในขณะนั้น 15,000 13,000 แล้วเดี๋ยวนี้เหลือ 6,000 บาทจะถามว่าสถานการณ์ที่มันจะไปสร้างความวุ่นวายได้ยังไงประชาชนก็ยังกินดีอยู่ดีมีสุขเพียงแต่ความไม่สงบเกิดขึ้นเนื่องจากกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งเท่านั้นเองไม่ได้มากมายอะไรเลยถ้าเปรียบเทียบกับประชากรของประเทศเราทั้งหมด60กว่าล้านคนมีคนออกมาอยู่ประมาณแสนกว่าคนแต่สามารถล้มประเทศล้มรัฐบาลถามว่ามันตอบโจทย์ประชาชนคนทั้งชาติแล้วหรือยังสิ่งที่อ้างนี่เราต้องยอมรับความเป็นจริงนะผมไม่ได้เข้าข้างใครผมพูดในฐานะที่ผมเป็นคนไทยคนหนึ่งผมพูดในฐานะที่เป็นประชากรของชาวโลกในฐานะที่เป็นผู้นิยมฝ่ายประชาธิปไตยและผมก็ยังเชื่อมั่นว่านักศึกษาของเราที่เรียนกันมาตั้งแต่ประถมถึงอุดมศึกษาเนี่ยที่ถูกสอนมาที่ตำราได้สอนมาที่สถาบันต่างๆได้สอนอบรมมาเนี่ยเขาสอนมาในระบบประชาธิปไตยทั้งสิ้นผมยังไม่เคยเรียนเลยว่าระบบเผด็จการดีกว่าประชาธิปไตยตรงไหนเลยนะครับแม้แต่การเลือกหัวหน้าห้องหัวหน้าชั้นเนี่ยเขายังใช้ตัวแทนเป็นหัวหน้าชั้นเขายังใช้ผู้แทนนักเรียนในห้องเลือกหัวหน้าชั้นเลยเพื่อทำหน้าที่เป็นหัวหน้าชั้นเพื่อทำหน้าที่เป็นตัวแทนของนักเรียนนักศึกษาในห้องนั้นแม้กระทั่งประธานนักศึกษาในต่างๆก็ผ่านกระบวนการเลือกตั้งทั้งสิ้นจะถามว่าสังคมไทยสังคมโลกในเมื่อเขาเป็นสังคมประชาธิปไตยแล้วใครที่ไหนจะมาเรียกร้องเอาเผด็จการไม่มีหรอกครับไม่มีผมขอยืนยันเลยว่าถ้าไม่เชื่อลองดูรัฐบาลลงทุนทำโพสองโพหน่อยไม่ต้องเอามากให้ประชาชนสับสนเผด็จการกับประชาธิปไตยใครชอบมากกว่าใครแล้วถอยไหมถ้าลงคะแนนอย่างเงี้ยถ้าประชาธิปไตยเขาชนะผมเอาว่าประชาธิปไตยชนะถล่มทลายอย่างแน่นอนแล้วถอยไหมล่ะครับอย่างเงี้ยนั้นสิ่งที่บอกว่าประชาชนเรียกร้องเผด็จการผมบอกว่าไม่จริงแล้วก็ไม่เห็นด้วยกับแนวคิดอย่างนี้อย่าทำให้ประชาชนเขาสับสนนะครับสถาบันหลักสูตรอะไรต่างๆมันจะถูกปิดเบือนจะถูกผิดเพี้ยนไปหมดถามว่านักศึกษาเยาวชนที่กำลังเรียนอยู่ในขณะนี้เขางงหมดสมควรแล้วเพราะสิ่งที่บอกว่าเผด็จการมันดีและประชาธิปไตยที่เรียนมามันไม่ดีหรองงอย่างนี้แล้วนะครับทุกวันนะครับนั่นก็ขอฝากกับผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจนะครับว่าความจริงก็ฝืนความจริงไปไม่พ้นอย่าไปฝืนสังคมโลกอย่าเอามือไปปิดฟ้านะครับทุกคนมีการศึกษาทุกคนมีการเรียนรู้เขาได้รับการปกครองมาหมดแล้วในระบบเผด็จการในระบบประชาธิปไตยอันไหนที่ปากท้องเขาอิ่มอันไหนที่เศรษฐกิจของประเทศชาติเขาดีอันไหนประเทศชาติเขาเจริญรุ่งเรืองนะครับของเราเนี่ยติดลมมาเป็น10ปีแล้วเพราะเผด็จการกับประชาธิปไตยเนี่ยมันคลุกกันอยู่ตรงนี้นะเดี๋ยวเผด็จการเดี๋ยวประชาธิปไตยเดี๋ยวเผด็จการเดี๋ยวประชาธิปไตยมันไม่สร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนมันไม่สร้างความเชื่อมั่นให้กับประเทศคู่ค้าของเราและก็ประชาชนคนในชาติก็จะอยู่กันยังไงนะครับก็อยากจะฝากไว้ตรงนั้นว่าสิ่งที่ประชาชนเรียกร้องเผด็จการเรียกร้องการรัฐประหารน่ะไม่จริงนะครับวนเวียนซ้ำซากนะคะเวียนว่ายตายเกิดไม่จบไม่สิ้นสักทีระหว่างเผด็จการนี่แหละค่ะก็วนเวียนกันไปกับประชาธิปไตยนะคะทั้งที่เป็นการเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อ85ปีที่ผ่านมา
ทีนี้ค่ะว่าด้วยเรื่องของการจุดกระแสโดยม็อบกปปส.นี่แหละค่ะก็คืออยากจะให้ปฏิรูปตำรวจเนี่ยแบบเอาเป็นเอาตายเหมือนกันแล้วก็ประสบผลสำเร็จด้วยนะคะเป็นการตราไว้เลยในรัฐธรรมนูญมาตรา258ว่าจะต้องมีการปฏิรูปตำรวจและสุดท้ายก็มีคณะกรรมการตั้งขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยโดยพลเอกบุญสร้างเนียมประดิษฐ์ซึ่งทางด้านของพลเอกบุญสร้างเนี่ยค่ะก็ออยได้ออกมาบอกว่าอันดับแรกที่ต้องทำก่อนเรื่องอื่นเลยเกี่ยวกับการปฏิรูปตำรวจเนี่ยก็คือการแต่งตั้งโยกย้ายต่อด้วยเรื่องของระบบงานสอบสวนเนี่ยค่ะส่วนเรื่องอื่นๆก็จะพิจารณาเป็นลำดับต่อไปทั้งสองท่านมองอย่างไรในเรื่องของการปฏิรูปตำรวจแล้วอะไรคือเรื่องที่จะต้องปฏิรูปอย่างเร่งด่วนที่สุดในเรื่องของตำรวจค่ะคือข้อที่ทำให้ออกมาเรียกร้องให้มีการปฏิรูปตำรวจจริงๆแล้วเรามองว่ามันน่าจะเป็นเรื่องของการผลประโยชน์ของภายในนะในความรู้สึกของผมนะฮะเพราะส่วนมากออกมากล่าวอ้างถึงเรื่องการซื้อขายตำแหน่งผมถามว่าทุกกรมกองเนี่ยนะมีกรมไหนมั่งที่ไม่ซื้อขายตำแหน่งเอาข้าราชการด้วยหน่วยงานต่างๆเนี่ยผมถามเลยกระทรวงทบวงกรมทั้งหมดเนี่ยมีอันไหนไม่ซื้อขายตำแหน่งบ้างอันไหนไม่วิ่งตำแหน่งบ้างมีไหมแต่ทำไมมาอยู่ที่ตำรวจอย่างเดียวเนี่ยเพราะมันมีปัญหาคาใจกันมาใช่ไหมฮะการปฏิรูปตำรวจเนี่ยจริงๆมันได้รับการปฏิรูปมาหลายครั้งมากแล้วนะฮะตั้งแต่สมัยที่ตำรวจยังอยู่ในภายใต้ของการดูแลของกระทรวงมหาดไทยแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นขณะนี้เป็นสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปลี่ยนจากอธิบดีกรมตำรวจมาเป็นผบ.ตำรวจอย่างเงี้ยนะฮะก็เปลี่ยนแปลงเขาก็ทำมาเรื่อยๆเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆตำรวจต้องเป็นเอกเทศตำรวจต้องเป็นเอกเทศตำรวจเพราะว่าตำรวจเนี่ยต้องคุกคีกับประชาชนใช่ไหมฮะจะไปทำตัวอย่างทหารอะไรมันทำไม่ได้หรอกใช่ไหมฮะตำรวจเขามีหน้าที่ดูแลคือใกล้ชิดประชาชนมากกว่าของระบบของทหารนะฮะเพราะทหารเขามีหน้าที่ดูแลปกป้องอธิปไตยดูแลดินแดนนะฮะดูแลในการที่จะต้องไปซื้อเรือดำน้ำซื้อเครื่องบินแล้วตำรวจมีอะไรไหมที่คุณบอกว่าคุณจะเสนอผมอยากเสนอให้ปฏิรูปอย่างนี้นะฮะคุณต้องทำยังไงให้ตำรวจชั้นผู้น้อยเนี่ยเขามีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นทำยังไงให้การกรมตำรวจเนี่ยนะฮะเขาได้พัฒนาศักยภาพของตำรวจของเขาเนี่ยขึ้นมาให้ดูแลประชาชนได้ดีกว่านี้นะฮะให้ดูแลทรัพย์สินของประชาชนได้ดีกว่านี้ได้ใกล้ชิดประชาชนได้ดีกว่านี้แล้วประชาชนเนี่ยมองตำรวจเนี่ยเป็นมิตรแล้วเขาได้ดูแลกันมายังไงใช่ไหมการเป็นอยู่ของตำรวจในขณะนี้เนี่ยนะฮะมันก็เหมือนกับว่าเงินเดือนก่อนไม่พอกินไม่พอใช้เขามีลูกมีเมียทำไมเขาต้องมาออกมาจับออกมายืนบังหาเสาไฟฟ้าบังหาอะไรเนี่ยหากินเล็กๆน้อยๆอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยนะฮะมันผมคิดว่ามันต้องปฏิรูปตั้งแต่ชั้นประทวนขึ้นมาเรื่อยๆให้เขามีโอกาสใช่ไหมฮะเขาก็มีลูกมีครอบครัวที่จะต้องดูแลนะฮะฉะนั้นตำรวจเนี่ยเอาชีวิตเข้าไปเสี่ยงแล้วนะฮะแล้วยังต้องมานั่งไม่พอกินไม่พอใช้อยู่เนี่ยนะเรามีเพื่อนตำรวจเยอะๆตั้งแต่ชั้นประทวนหรือชั้นผู้หลักผู้ใหญ่เราก็มีฉะนั้นเรามองเห็นชั้นประทวนเนี่ยบางทีก็ลำบากน่าสงสารต้องมาทำในสิ่งที่เขาก็ไม่อยากทำอ่ะแต่ว่าความอยู่รอดของเขานี่ทำไงอย่างนี้เหมือนสมัยยุคที่โจโฉที่เราเคยคุยกันอ่ะโจผีถามว่าจะทำยังไงก็เพราะนี่ก็เอาพวกนี้เข้าไปอยู่ไม่ต้องให้เขากินดีอยู่ดีใช่ไหมให้เขาอยู่แบบอดอยากหน่อยเพราะว่าเขาจะได้ทำงานไงคนเราพอมันอยู่อย่างนั้นแล้วเนี่ยมันก็ต้องหากินแบบนี้ฮะก็เป็นเครื่องมือของฐานใหญ่เขาเพราะอะไรเขาได้สั่งการได้เพราะว่าวันไหนคุณไม่ทำตามคำสั่งผมนี่คุณไปแล้วเพราะคุณมีความผิดใช่ไหมมันเป็นบทเกมละครที่เราประชาชนน่ะเขาก็เริ่มดูออกอย่างสมัยก่อนก็ไม่มีใครก็อ่านสามก๊กหรอกเพราะหนังสือกว่าจะได้ซื้อมาเล่มนึงมาอ่านราคาแพงแล้วคนก็อ่านก็ไม่ทั่วถึงไงแต่ปัจจุบันเขามีหนังมีทีวีให้ดูสร้างออกมาให้คุณดูเลยถึงไอ้ระบบของการปกครองของพวกต่างๆว่าคนนี้เป็นยังไงคนนั้นเป็นยังไงแล้วเขาใช้วิธีการยังไงอะไรกันยังไงเนี่ยประชาชนเขาเข้าถึงฉะนั้นมันก็เหมือนกับเป็นการสอนหลักการปกครองให้ประชาชนเขาเห็นใช่ไหมฮะมันก็เป็นการเรียนไปในตัวนะหนังภาพยนตร์บางเรื่องบางอย่างเนี่ยหนังประวัติศาสตร์อิงประวัติศาสตร์เขามีเป็นพันปีมาแล้วนะหลังพุทธกาลไม่กี่ร้อยปีเองเขาก็สามก๊กมันก็เกิดที่มาแบ่งแยกดินแดนกันก็นี่ก็คือสิ่งที่ประวัติศาสตร์เมื่อพันปีที่แล้วเนี่ยมันเป็นอย่างนี้เราเนี่ยเอาสิ่งเหล่านี้เนี่ยมาใช้ใช่ไหมฮะฉะนั้น
ถามว่าคุณจะปฏิรูปกรมตำรวจหรือปฏิรูปอะไรทุกกรมกองเนี่ยต้องปฏิรูปหมดเลยโดยเฉพาะจิตใจของทุกคนโดยเฉพาะผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยผมถามว่าถ้าในเมื่อจิตใจของคุณเนี่ยนะยังมีความไม่เป็นธรรมอยู่ยังมีการแบ่งพักแบ่งพวกแบ่งฝ่ายกันอยู่เนี่ยนะฮะสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันไม่เกิดหรอกคุณจะทำยังไงให้ตายคุณปฏิรูปยังไงมันก็ไปในรูปของสามวันที่คุณทำเท่านั้นเองหลังจากนั้นก็เละเหมือนเดิมเพราะว่าวิธีการที่คนเราจะทำชั่วมันมีตลอดเวลาวิธีการที่คนเราจะเดินไปในทางอื่นมันก็มีตลอดเวลาค่ะฉะนั้นสิ่งสำคัญที่สุดนะฮะผู้หลักผู้ใหญ่ที่จะคิดปฏิรูปเนี่ยปฏิรูปจิตใจตัวเองนะข้อที่หนึ่งนะฮะแล้วก็คิดว่าทำยังไงจะให้กรมตำรวจแล้วก็ตำรวจชั้นประทวนเนี่ยเขาอยู่ดีมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นแล้วก็หันมาทำยังไงให้เขาดูแลประชาชนได้ดีกว่าเข้าถึงประชาชนได้ดีกว่าและประชาชนมองตำรวจในรูปลักษณ์ที่เป็นมิตรเป็นเพื่อนเป็นผู้ที่มาปกป้องมาพิทักษ์ความสุขผลประโยชน์ให้กับประชาชนไม่ใช่ว่าคุณจะมามองแค่เข้าไปซื้อตำแหน่งเข้าไปอะไรของคุณทำวงกลมของคุณก็ซื้อใช่ไหมฮะฉะนั้นนี่คือเรื่องสำคัญที่เราอยากจะให้ทำครับทุกองค์กรนะคะทุกองค์กรมีการวิ่งเต้นซื้อขายตำแหน่งกันอยู่แล้วซึ่งประชาชนทั่วไปก็ทราบกันเป็นอย่างดีแต่เพียงแค่ว่าผู้มีอำนาจไม่ทราบเท่านั้นเองนะคะ ทางด้านของคุณบุญลือแล้วคะแนวทางในการปฏิรูปตำรวจคาดหวังแค่ไหนแล้วคิดว่ามันจะสำเร็จไหมคะคือการปฏิรูปก็เราก็รู้แล้วว่าต้องทำให้ในสิ่งที่มันดีขึ้นนะครับค่ะงั้นการปฏิรูปตำรวจเนี่ยถามว่าทำไมต้องปฏิรูปตำรวจก็คำตอบคือต้องการให้ตำรวจดีขึ้นใช่ไหมครับแล้วถามว่าข้าราชการอื่นมันต้องบอกว่าต้องปฏิรูประบบราชการไทยทั้งระบบทั้งระบบคุณกับการหาตำรวจซื้อตำแหน่งถามเหมือนที่พี่เกิดพูดอ่ะทุกกรมกองมีไหมต้องทำตรงนี้มันถึงจะตอบโจทย์ประชาชนได้ประชาชนเนี่ยเขารับรู้ตลอดเขาขึ้นไปอำเภอขึ้นไปที่กรมที่ดินขึ้นไปที่โรงพยาบาลมันมีทั้งนั้นเลยสิ่งที่เขาเจอแล้วถามว่าทำไมต้องปฏิรูปตำรวจนี่คือสิ่งที่รัฐบาลต้องคิดรัฐบาลเป็นผู้มีอำนาจนะครับในการบริหารราชการแผ่นดินถามว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นอยู่ในปัจจุบันนั้นนี่อย่างท่านนายกประยุทธ์ท่านพูดเลยบอกเนี่ยต้องจัดการขบวนการทุจริตให้สิ้นซากไปจากประเทศของเราเพราะถือว่าขบวนการทุจริตนั้นเป็นมะเร็งร้ายในการทำลายประเทศชาติของเราถามว่าการทุจริตทุกวันที่มันอยู่ในหน้าสื่อมีเฉพาะตำรวจเหรอผมเห็นทุกกระทรวงขบวนกลมเลยที่เกิดขึ้นไม่ว่ากรณีการขุดลอกคลองไม่ว่ากรณีการจัดซื้อจัดจ้างของแต่ละกระทรวงขบวนกลมต่างๆมีแต่เรื่องการทุจริตทั้งสิ้นแล้วถามว่าทำไมถึงปฏิรูปเฉพาะสำนักงานตำรวจแห่งชาติมันต้องทุกกระทรวงทบวงกลมจัดระบบการทำงานใหม่จัดระบบการเติบโตการพิจารณาความดีความชอบข้าราชการทุกกระทรวงทบวงกลมอีกหน่อยผมว่าข้าราชการที่เขาทำดีมีความเสียสละทุ่มเทในการชีวิตจิตใจในการทำงานเขาเริ่มบ่นแล้วว่าทำดีไปก็แค่นั้นทำดีเสมอตัวใช่ไหมพอโดนพลาดนิดหน่อยก็โอ้โหโดนถล่มจากเพื่อนบ้างจากคนข้างเคียงบ้างจากข้าราชการด้วยกันบ้างค่ะเนี่ยสิ่งอย่างเงี้ยที่เกิดขึ้นคือมันสร้างความไม่เป็นธรรมให้เกิดขึ้นในวงการราชการสังเกตดูว่าทุกกระทรวงทบวงกรมไปถึงเวลาโยกย้ายวิ่งกันโอ้โหเท้าฝิดดินฝิดเพื่ออะไรครับเพื่อเข้าไปหาศูนย์อำนาจตราบใดที่เรายังรวบรวมศูนย์อำนาจไว้ที่อธิบดีวางศูนย์อำนาจไว้ที่ตัวปลัดวางรวมศูนย์อำนาจไว้ที่ตัวรัฐมนตรีมันก็เป็นอยู่อย่างนี้นะมันหาความเป็นจริงไม่ได้เพราะทุกคนที่เข้าไปหานั้นดีหมดไม่มีข้อเสียไม่มีข้อบกพร่องในหน้าที่แล้วถามว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วมันไปสร้างความล้มเหลวในการปฏิบัติงานในการปฏิบัติหน้าที่จริงตำรวจนี่เป็นด่านหน้าเพราะตำรวจเป็นผู้บังคับใช้กฎหมายประชาชนหรือว่าใครก็จะได้รับการสัมผัสก่อนแต่คนดีเนี่ยเขาไม่ได้สนใจนะครับเพราะเขาถือว่าจะปฏิรูปตำรวจไม่ตำรวจเพราะเขาไม่ได้ทำผิดคิดร้ายอะไรต่อประเทศชาติเขาไม่ได้ทำอะไรคิดร้ายที่อยาก
ประกอบอาชีพในทางทุจริตแต่พวกธุรกิจนักธุรกิจนักพวกที่ถือโอกาสหาคอยดูช่องเล็กช่องน้อยของกฎหมายว่าเราจะมีมุมไหนบ้างที่เราจะใช้ช่องทางกฎของกฎหมายในการดำเนินการในทางที่มิชอบโดยพวกธุรกิจสีเทาอย่างเงี้ยไม่ว่าจะเป็นพวกอาบอบนวดอะไรต่างๆในวงการเขาก็บอกว่าตำรวจอยู่เบื้องหลังแต่ถามว่านอกเหนือจากตำรวจแล้วมีไหมนะใช่ไหมเดินเข้าไปในภัตตาคารร้านอาหารธุรกิจท่องเที่ยวกลางค่ำกลางคืนบางทียังมีทั้งสีเขียวสีเหลืองเราก็เห็นอยู่อ่ะเราไปเที่ยวมาเราก็ยังเห็นอยู่อ่ะว่าไปคุมตรงนั้นอยู่มีอิทธิพลอยู่ในนั้นอย่างนี้ครับสิ่งที่ทำนั้นนึกถึงข้าราชการตำรวจที่ดีผมเชื่อมั่นว่าในสำนักงานตำรวจแห่งชาตินั้นข้าราชการตำรวจที่ดีต้องมีเยอะกว่าข้าราชการตำรวจที่ไม่ดีไม่น่าองค์กรมันอยู่ไม่ได้ถึงทุกวันนี้หรอกครับองค์กรที่อยู่ได้ถึงทุกวันนี้เพราะคนดีมากกว่าคนไม่ดีแต่ถ้าคนไม่ถ้าตราบใดที่คนไม่ดีมากกว่าคนดีแล้วในองค์กรนั้นนะองค์กรนั้นก็อยู่ไม่ได้หรอกครับไม่ว่าองค์กรไหนก็ตามข้าราชการกระทรวงไหนก็ตามกรมไหนก็ตามต้องมีคนดีมากกว่าคนไม่ดีนั้นเราก็ต้องยอมรับว่าสิ่งที่นายหลวงรัชกาลที่10ในรัชกาลที่9เนี่ยเคยพูดไว้ชัดเจนท่านทรงรับสั่งให้บอกว่าเราไม่สามารถที่จะสอนคนให้หรือสั่งสอนให้อบรมคนให้เป็นคนดีได้ทั้งหมดแต่เราก็สามารถที่จะเลือกหรือสามารถคัดกรองไม่ให้คนไม่ดีเข้ามามีอำนาจในการปกครองประเทศต้องเอาคนดีเข้ามาปกครองประเทศนี่เป็นสิ่งที่ต้องฝังจิตใจอยู่ในคนไทยต้องฝังอยู่ในจิตใจผู้ที่มีอำนาจว่าคุณต้องทำยังไงอย่าให้คนไม่ดีเนี่ยเข้ามามีอำนาจนี่เป็นสิ่งที่ต้องรับมาปฏิบัติรับใส่กล้าวสิ่งที่ท่านได้ทรงสั่งสอนให้กับและฝากว่าผู้บริหารที่มีอำนาจนั้นอย่าเลือกแต่พวกพ้องเพราะคนข้างเคียงนั่นแหละที่จะสร้างความไม่ดีให้เกิดขึ้นในระบบในองค์กรที่เห็นอยู่ทุกวันเห็นด้วยครับแต่ละองค์กรไหมไปการโยกย้ายตำรวจมีนายพลคนนู้นมีนายพลคนนี้พลตรีใหญ่กว่าพลเอกนะครับนี่อย่างเงี้ยมันเกิดขึ้นเห็นอยู่ตลอดนะครับว่างั้นทำยังไงให้การแก้ไขปัญหาตรงนี้สิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยผมว่าประชาชนเขารับรู้เนี่ยทุกวันฟังหูดีครับว่าข้าการตำรวจทุกวันนี้นะครับเมื่อคืนผมไปนั่งประชุมกับกลุ่มโซนต่างๆในพื้นที่ก็มีเจ้าหน้าที่มีทั้งฝ่ายทหารมีทั้งฝ่ายตำรวจมีทั้งฝ่ายปกครองมาร่วมประชุมตำรวจพอพูดถึงเรื่องปัญหาในชุมชนเรื่องปัญหาในพื้นที่นั้นตำรวจบอกขนาดนี้ทำอะไรได้ไม่มากเพราะพวกผมถูกปฏิรูปอยู่นี่ไงนี่คือผลที่สะท้อนถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาแจ้งคือเวลาประชุมนั้นมันจะมีปัญหาใช่ไหมครับประชาชนเขาจะแจ้งเจ้าของพื้นที่แจ้งว่าตรงนั้นมีปัญหามีอาชญากรรมมีประชาชนมีวัยรุ่นเข้าไปมั่วสุมตำรวจตอบเลยเมื่อคืนผมนั่งฟังแต่ผมก็ไม่ได้พูดอะไรมากผมก็นั่งฟังนี่คือผลสะท้อนจากสื่อเขาบอกว่าตอนนี้ผมทำอะไรได้ไม่มากหรอกครับค่ะเพราะว่าอยู่ในการระหว่างการปฏิรูปทั้งที่ทหารก็นั่งอยู่ด้วยนะพอเขาพูดเสร็จเขาบอกเนี่ยทหารไม่ต้องมาโกรธผมนะผมก็พูดตามสภาพของความเป็นจริงนี่คือสิ่งอย่างนี้แล้วถ้าทั้งประเทศเป็นอย่างนี้ครับตำรวจในประเทศไทยมีอยู่300,000กว่าคนถ้าทุกคนคิดอย่างนี้หมดนะถามว่าอาชญากรรมไม่เต็มบ้านเต็มเมืองหรอนั้นต้องเห็นใจเขาบ้างต้องถนอมน้ำใจกันบ้าง คนดียังมีเยอะกว่าคนไม่ดี นั้นการปฏิรูปตำรวจอย่าพยายามสร้างกระแสให้ไปกระทบกระเทือนในด้านจิตใจต่อผู้ปฏิบัติงาน คนเราก็ตามนะเหมือนกับสมมติว่าเป็นท่านนายกตั้งใจทำงานดีแต่ถูกกระแสวิพากษ์วิจารณ์ว่าท่านนายกอย่างโน้นท่านอย่างนั้นทำงานไม่ดีงี้ถามว่าท่านนายกน้อยใจไหมก็ต้องน้อยใจเป็นเรื่องธรรมดา ตำรวจก็เช่นกันนะครับผมอยากจะให้ช่วยกันนะครับในฐานะที่เราเป็นคนไทยเป็นเจ้าของประเทศตำรวจก็คือข้าราชการกรมกองหนึ่งนะครับนั้นข้าราชการอีกหลายกรมกองหลายกระทรวงนะครับต้องแง่หูฟังว่าสิ่งที่เขาปฏิรูปตำรวจนี้กระทรวงเราเป็นยังไงกรมเราเป็นยังไงนะครับต้องปฏิรูปหรือเปล่า
นะครับถึงไม่ได้ไปรูปยังของสำนักงานตำรวจแต่หัวหน้าหรือผู้บังคับบัญชาตั้งนับตั้งแต่รัฐมนตรีปลัดกระทรวงอธิบดีกรมต่างๆหรือผู้อำนวยการกองต่างๆคุณต้องคิดแล้วว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับสำนักงานตำรวจนั้นมันมีผลสะท้อนหรือมันสามารถตอบโจทย์ให้กับประชาชนคิดกับกรมกองของเราอย่างไรที่เราได้ปฏิบัติหน้าที่อยู่ทุกวันนี้นะครับก็อยากจะฝากไว้ตรงนั้นว่ากระแสการปฏิรูปตำรวจก็ไม่สมควรที่ไปสร้างความตื่นตระหนกตกใจการปฏิรูประบบราชการทำมาตลอดอดีตท่านนายกทักษิณปฏิรูปราชการทั้งระบบมาแล้วทุกวันนี้ระบบราชการที่ดีขึ้นมาทำไมเพราะท่านนายกทักษิณอดีตท่านนายกทักษิณได้ปฏิรูประบบราชการมาเมื่อ10กว่าปีหรือ20กว่าปีที่ผ่านมาในขณะนั้นที่เป็นพรรคไทยรักไทยนี่สิ่งอย่างนี้นะครับที่ได้ยืนหยัดมาถึงทุกวันนี้ในเมื่อขณะทุกวันนี้บอกว่าไม่ดีก็ปฏิรูปไปทีละเรื่องทีละเรื่องทีละเรื่องแต่พยายามไปสร้างกระแสจนกระทั่งคนดีเกิดความท้อแท้นะครับอยากจะฝากไว้ว่ากำลังใจเท่านั้นที่จะช่วยให้คนไทยทั้งชาติเนี่ยได้ปฏิบัติงานอย่างสุขุมและรอบคอบนะครับคุณงามความดีที่เขาสร้างสะสมมาอย่าให้เขาต้องน้อยเนื้อจำใจนะครับเขาทุ่มเทมาทั้งกำลังกายกำลังใจตลอดชั่วชีวิตราชการทุกคนค่ะนะครับก็เป่าร้องกันดังเหลือเกินนะคะอยากจะให้ปฏิรูปองค์กรตำรวจอย่างเอาเป็นเอาตายเลยแล้วทีนี้เกิดคำถามกันขึ้นแล้วก็วิพากษ์วิจารณ์กันเป็นวงกว้างแล้วกองทัพล่ะก็คุณเรียกว่าปฏิรูปอย่างไรแล้วก็เลยมีคำตอบออกมานะคะจากปากของท่านโฆษกรัฐบาลบอกว่าไม่ได้เรียกว่าปฏิรูปกองทัพเราพัฒนากองทัพมาอย่างต่อเนื่องแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ามาดูในเรื่องของพัฒนากองทัพจะเป็นอย่างไรมาดูรายละเอียดกันค่ะครับในยุค ของรัฐบาลคสช.พลเอกประยุทธ์กันค่ะก็เลยเกิดคำถามเหมือนกันนะคะว่าการจัดซื้ออะไรต่างๆเนี่ยคือมีมาตั้งแต่รัฐประหารผ่านพ้นมาเนี่ยก็มีการจัดซื้อกันมาอย่างต่อเนื่องปีนี้เข้าปีที่4แล้วมันก็เลยเกิดคำถามขึ้นว่าที่คุณบอกว่าเราไม่ปฏิรูปเนี่ยแต่เราพัฒนากองทัพกันมาอย่างต่อเนื่องเนี่ยมันหมายถึงว่าเป็นการซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์ใช่หรือไม่ทีนี้ค่ะทางด้านของกรุงเทพธุรกิจออนไลน์เนี่ยได้มีการสรุปตลอดระยะเวลา4ปี3ปีเศษนะคะเข้าปีที่4เนี่ยของพลเอกประยุทธ์เข้ามาตั้งแต่มีอำนาจหลังการรัฐประหารมาเนี่ยได้มีการจัดซื้อทั้งกองทัพบกกองทัพเรือกองทัพอากาศเนี่ยแบบไหนอย่างไรมาได้เรียงกันดูเลยนะคะเริ่มต้นคือเขาสรุปก่อนว่าคสช.ช็อปอาวุธกระหน่ำ3ปีรวมทั้งสิ้นเนี่ยค่ะ 70,000 กว่าล้านบาทมาดูทางด้านของกองทัพบกนะคะกองทัพบกเนี่ยเขาบอกว่าตั้งแต่การเข้าสู่อำนาจของคสช.มีการอนุมัติซื้อรถถัง2ครั้งในส่วนของกองทัพบกนะคะโดยครั้งแรกในปี58มีการอนุมัติซื้อรถถังแบบ VT4 จากประเทศจีนจำนวน28คันในวงเงิน 4,985 ล้านบาทแล้วก็ในปี60ปีนี้ค่ะมีการอนุมัติซื้อรถถังรุ่นเดียวกันในล็อตที่2จำนวน10คันมูลค่า 2,017 ล้านบาทเป็นการจัดซื้อแบบรัฐบาลต่อรัฐบาลหรือว่า G2Gซึ่งแสดงถึงความสัมพันธ์อันแนบแน่นระหว่างไทยกับจีนจากนั้นนะคะไทยก็จะต้องซื้อรถถัง VT4 จากจีนเนี่ยค่ะอีก11คันเพื่อให้ครบ1กองพันซึ่งก็จะประกอบไปด้วยรถถังจำนวนทั้งสิ้นเนี่ย49คันโดยคาดว่าจะใช้เงินอีกประมาณ 2,000 ล้านบาทก็เร็วๆนี้นะคะน่าจะมีการจัดซื้ออย่างครบถ้วนแล้วก็เมื่อเดือนมิถุนายนในปี60ที่ผ่านมากลางปีนี้นะคะที่ผ่านมาเนี่ยค่ะครม.ได้มีการอนุมัติจัดซื้อรถหุ้มเกราะล้อยางแบบ VN1 จากประเทศจีนแล้วก็ในปี59ปีที่แล้วนะคะรัฐบาลได้มีการอนุมัติให้กองทัพบกจัดซื้อเฮลิคอปเตอร์แบบลำเลียงรุ่น MI-17V5 นะคะจำนวน6ลำโดยแบ่งเป็นการจัดซื้อ2ครั้งโดยครั้งแรกซื้อ2ลำมูลค่า 1,698 ล้านบาทแล้วก็ครั้งที่2จำนวน4ลำจำนวนเงินนะคะ 3,385 ล้านบาทนอกจากนี้เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเนี่ยค่ะก็มีรายงานว่ารัฐบาลได้มีการอนุมัติให้จัดซื้อเฮลิคอปเตอร์แบบ Black Hawk จำนวน4ลำมูลค่า 3,000 ล้านบาทอันนี้คือในส่วนของกองทัพบกนะคะโดยสรุปคร่าวๆทีนี้มาดูในส่วนของกองทัพเรือค่ะปี59กองทัพเรือเดินหน้าสร้างเรือตรวจการไกลฝั่งนะคะ
จำนวน1ลำในวงเงิน 5,482 ล้านบาทโดยเป็นงบประมาณสร้างเรือก็ประมาณ 2,832 ล้าน 930,000 บาทแล้วก็งบประมาณในการจัดหาอาวุธ 2,650 ล้านบาทในปี58ค่ะกองทัพเรือได้มีการอนุมัติแล้วก็เดินหน้าสร้างเรือตรวจการชายฝั่งจำนวน4ลำมูลค่า490ล้านบาทแล้วก็ในปีที่แล้วปี59มีการอนุมัติแล้วก็เดินหน้าต่อเรือตรวจการชายฝั่งอีก5ลำในวงเงิน627ล้านบาทแล้วก็ล่าสุดที่พีคๆเลยเนี่ยค่ะแล้วก็เป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างหนักเลยในช่วงเวลาที่ผ่านมาปี60รัฐบาลอนุมัติให้กองทัพเรือจัดซื้อเรือดำน้ำรุ่น S26T จากประเทศจีน1ลำในวงเงิน 13,500 ล้านบาทแล้วเขาก็บอกนะบอกว่าโครงการดังกล่าวเป็นโครงการแบบผูกพันที่ต้องจัดซื้อเรือดำน้ำทั้งสิ้นเนี่ย3ลำในวงเงิน 36,000 ล้านบาทในระยะเวลา7ปีอันนี้คือกองทัพเรือก็สรุปให้ฟังแบบใจชื้นกันนะคะแล้วก็สุดท้ายค่ะกองทัพอากาศกองทัพอากาศในปี60ปีนี้นะคะรัฐบาลได้มีการอนุมัติจัดซื้อเครื่องบินฝึกนักบินขับไล่เบื้องต้นจากเกาหลีใต้แบบ T-50TH ก็เพิ่งเป็นข่าวมาเมื่อไม่กี่วันนี้นะคะจำนวน8ลำรวมมูลค่า 8,997 ล้านบาทโดยเป็นงบผูกพัน3ปีของกองทัพอากาศนอกจากนี้ก่อนหน้านี้ค่ะเมื่อปี58กองทัพอากาศได้ลงนามจัดซื้อเครื่องบินดังกล่าวจำนวน4ลำมูลค่า 3,750 ล้านบาทรวมถึงในตอนนี้นะคะก็มีกระแสข่าวมาจากสื่อนอกที่ระบุว่าประเทศไทยของเราเนี่ยค่ะกำลังติดต่อขอซื้อปืนใหญ่จากประเทศอิสราเอลโดยที่ยังไม่ระบุงบประมาณแล้วก็จำนวนอีกด้วยทั้งนี้หากนับตั้งแต่รัฐบาลคสช.เข้ามาบริหารประเทศได้ซื้ออาวุธไปแล้วรวมเป็นเงินทั้งสิ้นนะคะ 72,714 ล้านบาทโอ้ละเอียดยิบเลยของกรุงเทพธุรกิจออนไลน์นะคะโอ้โหขอบคุณมากเลยสำหรับข้อมูลที่ให้ข้อมูลก็เป็นธรรมดาหลังจากเหน็ดเหนื่อยจากการยึดอำนาจไปจากประชาชนแล้วก็ถึงเวลาต้องช้อปปิ้งกันแล้วก็ช้อปกันแหลกเลยทุกหมู่เหล่าใช่ไหมครับช้อปไปช้อปมาเนี่ยการช้อปปิ้งเนี่ยคือเนี่ยนะฮะการไปซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์เนี่ยแล้วก็ซื้อเหมือนกับเป็นการเอาใจแต่ละประเทศเลยนะเขาไม่ได้ซื้อประเทศเดียวหรือ2ประเทศนะซื้อประเทศนู้นซื้อประเทศนี้ซื้อมันทั่วไปหมดเลยแต่ละอย่างแต่ละอย่างแต่เขาไม่ได้คิดว่ายุทโธปกรณ์ในสมัยนี้เนี่ยมันมีเทคโนโลยีสำคัญเรื่องของมันต้องสื่อสารกับดาวเทียมแล้วมันต้องสื่อสารกับส่วนกลางในการสั่งการคุณจะยิงจรวดหรือคุณยาอะไรเนี่ยสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องสำคัญเพราะมันเดี๋ยวนี้มันใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์หมดดาวเทียมเป็นตัวแล้วคุณแต่ละประเทศเนี่ยผมถามว่าเทคโนโลยีมันเหมือนกันหมดไหมมันเป็นเครือข่ายเดียวกันไหมที่จะมาใช้งานแล้วก็ใช้งานได้ประสิทธิภาพอาจจะใช้กันได้แต่ว่าประสิทธิภาพมันมีจริงไหมเพราะเครือข่ายแต่ละเครือข่ายไม่เหมือนกันนะแต่ละประเทศอ่ะใช่ไหมฮะในเรื่องเทคโนโลยีอย่างนี้ใช่ไหมเวลาคุณจะสั่งเวลาคุณจะจับเป้ายิงอะไรนี่มันโอ้เป็นเรื่องละเอียดอ่อนมากแต่คุณไปละทีละประเทศลบไปยิงไปยิงมายิงตัวเองนะผมว่าอย่างแค่นั้นใช่ไหมมันเป็นเรื่องสำคัญใช่ไหมแล้วการที่คุณออกมาซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์เนี่ยไม่ได้คิดเลยนะฮะแต่ปัจจุบันเนี่ยเราพูดถึงในภาคเศรษฐกิจครัวเรือนด้วยมันเกี่ยวเนื่องกันหมดเพราะอันนี้มันถือว่ามันเป็นอะไรเป็นหนี้สาธารณะให้พวกเรานี่รับผิดชอบใช่ไหมแต่คุณมาตัดไม่ให้เขาใช้ไม่ให้เขาพูดง่ายๆตัดไอ้จะพยายามมาตัดไอ้หนี้ครัวเรือนออกจำกัดหนี้ของประชาชนเพราะว่าถ้าหนี้ครัวเรือนนี่มันเป็นเรื่องของเราเลยเรื่องของครอบครัวเราเลยแต่ละครอบครัวของประชาชนทั้งหมดที่จะต้องกู้หนี้ยืมสินยืมอะไรเพื่อมาใช้ในกิจกรรมของครอบครัวของตัวเองใช่ไหมฮะอันนี้มันผูกพันของเราโดยตรงแต่ไอ้นี่สาธารณะที่คุณเอาไปซื้ออาวุธมาจอดเอาไว้เฉยๆเอามาซ่อมเอามาทิ้งเนี่ยมันไม่เกี่ยวกับเราคุณบอกว่าคุณความมั่นคงแต่มันจริงๆแล้วมันไม่มีเลยในสมัยนี้ใช่ไหมแต่เราต้องมารับผิดชอบนี่ที่คุณอยากคิดคุณจะซื้ออะไรเท่าไหร่คุณซื้อไปเลยทำไปเลยแล้วไปประชาชนมารับผิดชอบตรงนี้แต่มาจำกัดสิทธิ์ฮะในนี้ธนาคารก็เริ่มมาออกแล้วว่าอาจจะจำกัดไอ้เรื่องบัตรเครดิตให้คนนึงไม่เกินอย่างนู้นหลักเท่านั้นเท่านี้ใช่ไหมฮะเรื่องบัตรเครดิตผมเห็นด้วยเพราะว่ามันทำให้เด็กที่มันเริ่มทำงานแล้วเริ่มเติบโตขึ้นมาเนี่ยมันเสียนิสัยในการวินัยการใช้เงินใช่ไหมฮะแต่ว่า
คุณจะมาจำกัดสิทธิ์ว่าครัวเรือนมันจะต้องมีระดับอย่างนั้นอย่างนี้นะฮะจำกัดเขาไม่ได้เพราะมันเป็นการใช้ชีวิตประจำวันของเขาเขาต้องกู้มาให้ลูกเขาเรียนเขาต้องกู้มาให้เขามากินมาใช้มาจ่ายในการซื้อบ้านซื้ออุปกรณ์ต่างๆซึ่งยิ่งปัจจุบันนี้นี่ยิ่งหนักเข้าไปใหญ่เลยเพราะว่าเศรษฐกิจมันเป็นอย่างนี้ทุกคนผมถามว่าทุกคนเนี่ยจะทำยังไงใช่ไหมฮะทำอะไรก็ไม่ได้มีแต่เรื่องกู้หนี้ยืมสินกันหมดทุกคนเจอหน้ายิ้มจนไม่มีใครอยากจะเจอกันละว่าเจอหน้าแทนที่จะวันนี้ไปเที่ยวกันไม่ใช่มีตังค์ไว้ยืมหน่อยขอยืมตังค์หน่อยเสียเพื่อนเลยนะคะเพื่อนจะไม่มีแล้วเพราะยิ่งผมด้วยแล้วตังค์มีไปยืมหน่อยเพื่อนหายหมดเยอะจริงนี่กลัวเรื่องแบบนี้ใช่ไหมฮะแล้วมันเป็นเรื่องของเราไงโดยตรงเลยที่เราจะต้องใช้จ่ายแต่ไม่มีจะกินแล้วจะให้ทำไงก็ต้องกู้กู้ธนาคารมีบ้านมีอะไรก็ไปวางธนาคารนำมานี่จำกัดสิทธิ์ประชาชน 2-3 วันก่อนก็ได้เฮนะเขาบอกเขาเตรียมการคือถ้าบุคคลใดถ้าเงินในวงเงินเดือนหรือเงินอะไรที่เขารับมาเนี่ยไม่เกิน 20,000 บาทอยู่ในวงเงิน 20,000 บาทเนี่ยห้ามยึดห้ามอายัดตามกฎหมายห้ามอายัดแล้วห้ามอายัดจากวงเงิน 10,000 บาทใช่มั้ยค่ะ20,000 ไม่ทีแรก 10,000 ใช่เริ่มต้นเงิน 10,000 ค่ะแล้วก็มากลายเป็น 20,000 20,000 เฮกันใหญ่เลยโอ้ทีนี้ถ้าหนีนี่ไปโดนอายัดเงินเดือนไม่ใช่มันทำให้ธนาคารเนี่ยเขาพิจารณาคุณเนี่ยนะฮะจะในวงเงินที่จะปล่อยกู้คุณเนี่ยยากขึ้นธนาคารเนี่ยมันไม่โง่หรอกไอ้ที่ออกมาเนี่ยมันช่วยธนาคารทั้งนั้นเพราะธนาคารมันเป็นแบ็คของไอ้พวกนี้ทั้งนั้นใช่มั้ยฮะออกมาเนี่ยมันช่วยธนาคารทั้งนั้นธนาคารมีโง่กว่าเราเหรอคุณถามว่าทรัพย์สินที่ดินของประชาชนน่ะอยู่ในธนาคารทั้งนั้นน่ะค่ะไม่ได้อยู่ที่ตัวของเขานะใช่ไหมที่ดินที่อะไรทั้งหมดเนี่ยเพราะว่าเขาทำอะไรทำธุรกิจก็ต้องกู้เงินมาหมุนเวียนใช่ไหมฮะก็ต้องเอาเนี่ยแล้วคุณอยู่ดีๆไปกู้เขาก็ไม่ให้คุณมีหลักทรัพย์ป่ะมีบ้านหรือเปล่ามีที่ดินหรือเปล่าที่จะมาวางเพื่อจะมาขอเงินวงเงินจากธนาคารใช่ไหมฮะฉะนั้นถ้าคุณทำธุรกิจสำเร็จคุณก็ถ่ายถอนคืนมาได้แต่ส่วนใหญ่แล้วมันก็อยู่อย่างนั้นแหละเพิ่มวงเงินไปเรื่อยเพิ่มวงเงินไปเรื่อย อย่างเงี้ยใช่ไหมฮะเป็นหนี้ที่เกิดขึ้นที่โดยที่ตัวเราจำเป็นที่จะต้องเป็นหนี้แต่ไอ้หนี้ที่เราไม่จำเป็นเนี่ยแล้วมาก่อให้เราเนี่ยมันเจ็บใจใช่ไหมฮะ3ปีนี่มันไม่ใช่แค่ 70,000 กว่าล้านนะมันมากกว่านั้นแต่ว่าไอ้นี่คือตัวเลขที่เราเห็นแล้วตัวเลขที่กำลังจ่อที่กำลังจะซื้อมาเรียงไม่ได้ลงอ่ะอีกต้องเท่าไหร่ใช่ไหมแล้วโดยเฉพาะเทคโนโลยีสำคัญแล้วเนี่ยเครื่องบินที่จะซื้อจากเกาหลีใต้เนี่ยนะฮะผมไม่ได้ว่าประเทศเขาเนี่ยผลิตอะไรไม่ดีแต่เครื่องบินเนี่ยแต่ละรุ่นเนี่ยแม้กระทั่งโรลส์รอยซ์แม้กระทั่งของอะไรต่างๆเนี่ยกว่าเขาจะสำเร็จมาจนถึงทุกวันนี้มาเป็นอินเตอร์มาเป็นได้เนี่ยนะฮะเขาประสบปัญหาอะไรมาเยอะแยะเกาหลีใต้เขาเพิ่งมาผลิตไม่นานนี่ไม่นานนี่เครื่องที่เขาซื้ออยู่เนี่ยสั่งซื้ออยู่เนี่ยเพิ่งตกฉะนั้นเวลาตกลำหนึ่งตกสองลำนี่เขาต้องเรียกคืนเรียกมาตรวจเช็คเลยนะว่าอะไรมันเกิดขึ้นแล้วคุณไปสั่งซื้อเครื่องบินที่เขาตกเนี่ยมันเป็นเพราะอะไรใช่ไหมฮะนี่เรื่องสำคัญนะผมเรื่องสำคัญของประชาชนเขาก็อยากรู้นะไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆคุณอยากซื้ออะไรคุณก็ซื้ออยากทำอะไรคุณก็ทำตามอำเภอใจมันไม่ใช่มันเป็นหนี้ที่ประชาชนทุกคนเนี่ยเขาต้องออกมารับผิดชอบด้วยกันหมดแต่พวกคุณสนุกใช่ไหมถ้าเราจ่ายนี่สมมติว่า 70,000 กว่าล้านนี่นะที่จ่ายไปแล้วเนี่ยประชาชนรับผิดชอบเต็มๆเนี่ย 70,000 กว่าล้านนะใช่มั้ยฮะแล้วคุณจ่าย 70,000 กว่าล้านจริงๆแล้วเนี่ยประชาชนก็ยังทำใจได้นะว่าเออเขาซื้อมาแล้วก็ในวงเงินตรงนั้นจริงๆแต่ 70,000 กว่าล้านเนี่ยกลัวว่ามันจะจ่ายจริงๆแค่ 50,000 ล้านอีก 20,000 ล้านไปอยู่ในกระเป๋าใครอย่างเงี้ยประชาชนทำใจไม่ได้เพราะภาษีผมเนี่ยเสียมาเนี่ยผมเป็นหนี้ครัวเรือนผมเยอะแยะเนี่ยประชาชนทุกคนเป็นหนี้ครัวเรือนหมดลูกผมอยู่ในท้องเนี่ยพอจะเป็นตัวปุ๊บนี่มันมีหนี้ละออกมามีหนี้เดี๋ยวนี้แสนกว่าบาทต่อหัวนะต่อหัวใช่ไหมฮะเดี๋ยวนี้แสนกว่าบาทต่อหัวเกิดมามันก็มีหนี้ที่ทุนสร้างให้แล้วเนี่ยแต่ถ้าคุณสร้างหนี้เพื่อทำประโยชน์ให้กับประเทศเรายังไม่คิดอะไรมากแต่คุณเราต้องมาจ่ายหนี้จ่ายให้คุณเข้ากระเป๋าเนี่ยอันนี้ประชาชนเขาก็ไม่เห็นด้วยเขาก็ไม่ยอมเหมือนกันใช่ไหมฮะนี่คือเรื่องที่เราก็อยากพูดกันให้มันชัดเจนนะฮะว่าประชาชนเนี่ยเดี๋ยวนี้ปัจจุบันนี้เนี่ยนะฮะเขาก็รู้ทันคุณหมดนั่นแหละแต่ว่าคุณก็ยังจะบื้อต่อไปที่จะทำอย่างนี้ต่อไปหรือว่ายังไงนะฮะเราก็ดูคอยดูกันต่อไปว่าอะไรมันเกิดขึ้นใช
ช่ไหมจริงวิธีที่จะให้เป็นประโยชน์ต่อประเทศของเราเนี่ยก็มีหลากหลายอย่างเช่นข้อเสนอของประธานนปชคุณจตุพรเองก็เสนอในเรื่องของบัตเตอร์เทรดก็คืออันเนี่ยตอนนี้ยางพาราราคาตกต่ำเนี่ยก็เอายางพาราไปแลกหรือเจรจาทางการค้าเกี่ยวกับในการจัดซื้อจัดจ้างในแต่ละอย่างแต่ละเรื่องโดยเฉพาะเรื่องล่าสุดของกองทัพอากาศที่จะมีการจัดซื้อเกี่ยวกับเครื่องบินเนี่ยค่ะมาให้นักบินขับไล่ฝึกขับไล่อะไรอย่างเงี้ยน่าจะมีหนทางที่มันดีกว่าที่เราเอาเงินไปทุ่มจ่ายให้เขาเป็นก้อนโดยที่เราไม่ได้ประโยชน์อะไรกลับมาเลยนี่นะคะก็เป็นข้อเสนออย่างเช่นบาร์เตอร์เทรดเป็นต้นคุณบุญเรือนคิดเห็นอย่างไรประเมินในตอนนี้จากกรุงเทพธุรกิจออนไลน์ 70,000 กว่าล้านบาทแล้วก็ถ้าเรามาเปรียบเทียบกับภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันนะครับก็ค่อนข้างจะสูงนะครับว่าแต่ถามว่าความจำเป็นที่จะซื้ออาวุธในการปกป้องประเทศปกป้องอธิปไตยของเราเนี่ยมีความจำเป็นไหมก็มีความจำเป็นแต่ต้องพิจารณาตามสภาพเศรษฐกิจนะครับว่าที่ผมไม่ทราบว่าแผนยุทธศาสตร์20ปีที่กำหนดไว้ว่าทั้งท่านด้านวินัยการเงินการคลังนะครับว่ากำหนดให้จัดซื้ออาวุธเนี่ยปีงได้กี่เปอร์เซ็นต์ของวงเงินก็ประมาณซึ่งมันชัดเจนนะครับว่าการที่ภาวะเศรษฐกิจที่ในขนาดนี้ซึ่งเราขาดเม็ดเงินพูดถึงแล้วระบบบาร์เตอร์เทรดก็เป็นวิธีการหนึ่งที่สมควรจะนำมาใช้เพราะเรามีผลิตภัณฑ์ทางด้านการเกษตรเนี่ยล้นตลาดล้นประเทศนะครับทำให้ราคาสินค้าเกษตรเนี่ยมันตกต่ำถ้าต่างเราสามารถที่จะระบายสินค้าเกษตรไม่เป็นยางพาราหรือข้าวเนี่ยเป็นระบบบาร์เตอร์เทรดเนี่ยเขาก็เคยทำมาในอดีตนะรัฐบาลในอดีตเขาเคยทำนะครับก็เป็นวิธีการแก้ปัญหาด้วยวิธีหนึ่งแต่การที่จะเอาเงินสดหรือเม็ดเงินเนี่ยสดๆไปซื้ออาวุธเนี่ยเราต้องมองถึงสภาวะเศรษฐกิจของประเทศของเราว่ามันเอื้ออำนวยหรือเปล่านี่ถ้ายุทธศาสตร์20ปีคลอดมาไม่ทราบว่ามันขัดต่อแผนยุทธศาสตร์ชาติ20ปีหรือเปล่าต้องคิดนะครับว่าสิ่งที่คุณทำในขณะนี้รัฐบาลทำในขณะนี้เพื่ออะไรเพื่อให้มันก่อนแผนยุทธศาสตร์20ปีออกมาประกาศใช้แล้วรัฐบาลเก่าที่รัฐบาลใหม่ที่จะเข้ามาล่ะขยับอะไรไม่ได้เลยต่อไปทำอะไรไม่ได้เพราะถูกควบคุมด้วยแผนยุทธศาสตร์ชาตินี่ก็เหมือนกันนะครับว่าสิ่งที่สร้างไม่ว่าจะเป็นระบบการสร้างรถไฟความเร็วสูงสร้างอะไรต่างๆซึ่งเป็นระบบขั้นพื้นฐานที่จะสร้างให้กับประชาชนคนในชาติไม่ว่าระบบขนส่งมวลชนระบบการสร้างถนนหนทางซึ่งเรียกว่าระบบอินฟราสตรัคเจอร์เนี่ยเป็นทั้งระบบซึ่งรัฐต้องลงทุนอยู่แล้วไม่มีประชาชนคนไหนที่จะมาลงทุนด้วยเงินของตัวเองเพราะมันเป็นเม็ดเงินมหาศาลนะครับและมันใช้เป็นระบบสาธารณะกับคนทั้งประเทศนั้นสิ่งที่สร้างรัฐบาลสร้างนั้นมันต้องมองถึงเม็ดเงินจริงๆว่าเม็ดเงินของเราที่มันเก็บมาจากภาษีเนี่ยจากภาษีภาคธุรกิจภาษีทางด้านการเกษตรภาษีอะไรต่างๆที่มารวบรวมแล้วเนี่ยเขามีรายได้ขนาดไหนเราสามารถที่จะนำเงินสดตรงนี้ไปซื้อไปดำเนินการระบบพวกนี้ได้กี่เปอร์เซ็นต์ของวงเงินก็ประมาณนะครับซึ่งวินัยทางการเงินการคลังเนี่ยเขาจัดสรรไว้เรียบร้อยนะครับนั้นที่รัฐบาลทำเนี่ยผมก็ไม่เข้าใจนะว่าอยู่ออกมาอุ้ย3ปี 70,000 กว่าล้านแล้วหนี้สาธารณะก็เพิ่มขึ้นทุกปีนี่3ปีที่รัฐบาลระบบพิเศษเข้ามาบริหารประเทศนะครับฟังข่าวจากเมื่อวานเมื่อเช้าผมจำไม่ได้ตัวเลขปาเข้าไป 6.3 ล้านล้านบาทแล้วนะหนี้สาธารณะซึ่งมันเกือบ3เท่าของวงเงินงบประมาณแผ่นดินต่อปีแล้วนะงบประมาณแผ่นดินที่ใช้ในการบริหารประเทศปีนก็2.89 ล้านล้านบาทนะครับนี่ปาไปต้องหนี้สาธารณะปาเข้าไปต้อง6ล้านกว่า6ล้านล้านล้านอ่ะถามว่าสิ่งที่เราน่าเป็นห่วงไหมปาบนหนี้สาธารณะเข้าไปเกือบ 50% แล้วสิ่งที่ถามว่าประเทศเราเนี่ยถ้าเรามองถ้าภาวะเศรษฐกิจอย่างนี้อ่ะมันเหมือนกับเอาประเทศไปจำนองไว้เห็นไหมครับแล้วถามว่าประชาชนคนไทยในฐานะเป็นเจ้าของประเทศอ่ะเขาจะดำเนินธุรกิจเขาอย่างไรเพราะทรัพย์สินเหมือนกับมันหมดค่าไปแล้วอ่ะใช่ไหมครับการกู้เงินของรัฐบาลเนี่ยมันเป็นหนี้ผูกพันมันเป็นหนี้สาธารณะจริงประชาชนไม่ได้ใช้โดยตรงหรอกแต่ในฐานะเขาเป็นเจ้าของประเทศคุณก็ไปเฉลี่ยหนี้สาธารณะต่อหัวจาก60กว่าล้านคนเนี่ยคุณไปเฉลี่ยหนี้ให้เขาอ่ะยิ่ง
คุณอาจจะใช้ทรัพยากรในประเทศนั้นบริหารโดยเอาทรัพยากรในประเทศนั้นมาบริหารจัดการและได้กำไรก็คืนไปแต่ภาวะเศรษฐกิจเป็นอย่างเงี้ยจะบริหารยังไงให้มันสามารถมีเม็ดเงินมีสร้างผลกำไรเพื่อนำเม็ดเงินไปชดใช้หนี้สาธารณะผู้ยกตัวอย่างกองทุน IMF คุณไปกู้กองทุน IMF มาแล้วบอกจะเข้ามาเข้าเร็วออกเร็วพอถึงเวลาเข้าเห็นไหมครับนี่ถามว่าถ้ายังไม่ได้ใช้หนี้กองทุน IMF อ่ะทั้งที่เวลาในการชำระก็ยังไม่ถึงนะแต่ในอดีตท่านนายกทักษิณในขณะนั้นท่านขึ้นมาบริหารประเทศเห็นว่าเศรษฐกิจมันดีก็ชดใช้กองทุน IMF ไปให้หมดซะก่อนเพื่อไม่ให้เป็นภาระของประเทศเพื่อไม่ให้เป็นภาระหนี้สินสาธารณะนี่สิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตมันก็เห็นชัดเจนอยู่แล้วแล้วทำไมเราต้องไม่ระมัดระวังว่าหนี้สาธารณะที่จะเพิ่มขึ้นที่จะก่อหนี้สาธารณะเพิ่มขึ้นนั้นมันต้องคิดนะว่าเราจะหาเงินตรงไหนมาชดใช้เหมือนกับเราบริหารธุรกิจอ่ะสมมติว่าผมมีบริษัทอยู่บริษัทหนึ่งผมมีเงินทุนที่จะหมุนเวียนอยู่10ล้านบาทแต่ผมจำเป็นต้องขยายธุรกิจของผมจาก10ล้านเป็น15ล้านผมก็ต้องทำแผนธุรกิจว่าแผนธุรกิจของเราเนี่ยมีรายได้มาจากไหนมีผลกำไรขึ้นมาต่อปีเท่าไหร่สามารถที่จะใช้หนี้ที่ผมไปกู้เข้ามาอีก5ล้านน่ะได้หรือเปล่ามันต้องมีรายได้ต้องมีแผนธุรกิจที่ชัดเจนประเทศชาติก็เช่นกันนะครับเราไปกู้หนี้มาเป็นหนี้สาธารณะเอาภาษีของประชาชนเอาทรัพย์สินของประเทศเอาความเชื่อมั่นของประเทศเข้าไปเป็นการันตีแต่ถามว่าถ้ามันรายได้เป็นอยู่อย่างนี้สินค้าเกษตรก็ตกต่ำอุตสาหกรรมการส่งออกก็แย่อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวก็แย่รายได้ตกทั้งนั้นแล้วถามว่าเราจะเอาเม็ดเงินตรงไหนไปใช้หนี้นะครับงั้นอย่างที่เขาเสนอว่าการซื้ออาวุธเนี่ยใช้ระบบบาร์เตอร์เทรดก็เป็นส่วนหนึ่งนะที่น่าจะต้องพิจารณาเพราะในเมื่อเราหาเม็ดเงินไม่ได้ใช่ไหมครับแล้วสินค้าเกษตรเราก็ร้อนตลาดอ่ะร้อนประเทศอ่ะทำไมเราไม่เจรจาลักษณะอย่างนี้ล่ะนั่นก็เป็นส่วนหนึ่งในการแก้ปัญหาทางด้านวินัยการเงินการคลังนะครับก็อยากจะฝากไว้นะครับว่าสิ่งที่จะทำอะไรก็ตามนะครับถ้ามันมองดูแล้วรายได้กับรายจ่ายเนี่ยมันไม่สมดุลกันเนี่ยนะครับแต่จริงๆประเทศเราเป็นประเทศพัฒนาเราก็เห็นด้วยนะครับว่าการที่จะหาเม็ดเงินเข้ามาในการลงทุนเนี่ยมันต้องกู้อยู่แล้วแหละเพื่อเป็นการพัฒนาประเทศแต่มันต้องมีรายได้กับการชำระหนี้เนี่ยให้มันเพียงพอนะครับถ้าเมื่อไรตราบใดที่รายได้เราเข้ามาไม่เพียงพอต่อการชำระหนี้ถามว่าเจ้าหนี้เงินกู้ของเราเขาจะยอมหรือใช่ไหมครับนั้นสิ่งที่เขาให้กู้ก็เพราะความเชื่อมั่นของรัฐบาลเพราะความเชื่อมั่นของเราในประเทศนะครับว่าประเทศไทยนี่ยังมีระบบการเงินการคลังที่ดีแต่เราอย่าลืมว่าเงินคงคลังมันถดไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับซึ่งเป็นตัวเลขที่ไม่สามารถจะหลีกเลี่ยงได้ค่ะเจ้าหน้าที่โดยเฉพาะกรมเศรษฐกิจการคลังเนี่ยรู้ตัวเลขอยู่นะครับว่าสถานการณ์ของเรามันเป็นยังไงแต่ก็ผมก็ไม่เข้าใจว่าค่าการของเราเนี่ยบางครั้งเนี่ยน่าจะชี้แจงความเป็นจริงให้กับผู้บริหารนะครับที่มีอำนาจในการบริหารประเทศได้รับทราบว่าสถานการณ์ฐานะการเงินเราเป็นอย่างนี้นะถ้าเราจะทำอย่างเงี้ยเราสามารถเก็บภาษีตรงไหนเข้ามาเสริมบ้างเงินคงคลังจะลดลงไปเรื่อยๆหรือเปล่าหรือเงินคงคลังจะเพิ่มขึ้นถ้าเงินคงคลังมันเพิ่มเข้ามาเรื่อยๆก็โอเคดำเนินการไปเถอะแต่ถ้ามันลดลงเรื่อยๆเนี่ย400,000กว่าล้าน420,000ล้านเงินคงคลังทุกวันนี้เหลือ70,000กว่าล้านถามว่าหายไปเท่าไหร่เกือบ6เท่าแล้วถ้าถามว่าวินัยการเงินการคลังที่คุณยึดถือกันอยู่ทุกวันเนี่ยปล่อยให้เกิดสถานการณ์นี้ได้อย่างไรอีกหน่อยเช็คของรัฐบาลไม่เกิดมีปัญหาเกิดขึ้นเหรอใช่ไหมครับแล้วถามว่าความเชื่อมั่นในอนาคตความเชื่อมั่นต่อประเทศคู่ค้าหรือต่างชาติที่มาทำมาค้าขายกับเราเขาจะมีความเชื่อมั่นได้ขนาดไหนนะครับมันต้องคิดนะครับว่าคนเราไม่ต้องเอาประเทศชาติประเทศชาติมันบางทีมันใหญ่ไปมันมองลำบากเอาตัวเราเองว่าเราถ้าเรารู้ว่าเราทำธุรกิจเรามีเงินอยู่ขนาดนี้แต่เราทำธุรกิจที่ใหญ่เกินตัวไม่สามารถเอาเงินเข้ามารายได้ไม่สามารถเข้ามาชดใช้หนี้ได้เนี่ยไม่สามารถส่งหนี้ให้กับแบงก์ได้เนี่ยถามว่าแบงก์ยึดทรัพย์สินมาเราไหมนะจริงครับค่ะมันก็เป็นเรื่องธรรมดาเหมือนกันนะครับในเมื่อเรากู้มา100ล้านแต่เรามีรายได้ไม่พอชำระหนี้อีกหน่อยแบงก์ก็ยึดเรายึดทรัพย์สินเรายึดบ้านเราเป็นเรื่องปกตินะครับนั่นประเทศชาติก็เช่นกันนะครับอยากจะให้
ผู้มีอำนาจนะครับได้คิดนะครับว่าสิ่งที่เราสร้างนั้นบางครั้งถ้าภาวะเศรษฐกิจมันไม่เอื้ออำนวยเนี่ยครับเราจะถือว่าเราใช้โอกาสตรงนั้นไปดำเนินการเนี่ยต้องมองถึงประชาชนคนในชาติว่าเขามีความคิดกันยังไงทุกคนผมเชื่อว่าประชาชนก็เป็นห่วงประเทศชาติเขาทั้งนั้นแหละอย่าให้เขาได้มองว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นเป็นการที่เรียกเขาเป็นศัพท์ว่าขายประเทศจำนองประเทศนะครับอย่าให้อยู่ในจิตใจของคนไทยเพราะตรงนั้นมันไม่เป็นสิ่งที่ดีมันจะทำให้ฝันและกำลังใจของคนในชาตินั้นมันท้อแท้นะครับแล้วเราจะเดินหน้าขับเคลื่อนประเทศเขาได้ยังไงในเมื่อคนในชาติหมดความเชื่อถือหมดความเชื่อมั่นนะครับนักลงทุนก็ไม่มาลงทุนกับเรานะครับการเงินในตอนนี้เรียกว่าวิกฤตอย่างหนักเลยนะคะหลายในภาคส่วนนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของงบลงทุนเองที่เราเฝ้ารอหวังว่าเขาจะมาลงทุนภายในประเทศเนี่ยกับกลายเป็นว่าก็ไหลออกไปยังประเทศเพื่อนบ้านกันไปเสียทั้งหมดเลยนี่นะคะแล้วก็อีกหลายปัญหาประเดประดังแต่อีกด้านนึงทางด้านของคสช.ก็ช็อปอาวุธกันหนำกันเหลือเกินนี่แหละนะคะมันก็เลยเป็นภาพสะท้อนให้ว่าแล้วปัญหาปากท้องของพี่น้องประชาชนที่เขาเรียกร้องให้เกิดกันเหลือเกินเนี่ยให้คุณแก้ไขปัญหาอย่างเป็นเอกภาพให้ระยะยาวครอบคลุมทั้งระบบเนี่ยทำไมคุณไม่ทำเดี๋ยวช่วงหน้ามาดูค่ะในเรื่องของราคาพืชผลทางการเกษตรก็มีความเคลื่อนไหวมาจากนายถาวรเสนเนียมในเรื่องของปัญหาราคายางพาราที่ตกต่ำค่ะคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมจะไม่เจ็บป่วยจะไม่ตอนรับคุณผู้ชมครับกลับเข้ามาในช่วงสุดท้ายค่ะช่วงนี้เรามาพูดคุยกันนะคะถึงประเด็นในเรื่องของราคายางพาราที่ตกต่ำแล้วก็ล่าสุดที่นายกรัฐมนตรีก็ออกมาให้เหตุผลนะคะว่ากรณีที่ยางพาราในประเทศไทยเนี่ยตกต่ำจากการที่ไปประชุม3ประเทศไม่ว่าจะเป็นมาเลเซียอินโดนีเซียรวมถึงไทยเนี่ย2ประเทศไม่ว่าจะเป็นมาเลเซียกับอินโดเนี่ยเขาก็ให้เหตุผลนะคะว่าเป็นในส่วนของยางพาราในประเทศไทยเนี่ยล้นตลาดรวมถึงค่ะในเรื่องของยางพารากับการเมืองที่ไปเกี่ยวข้องกันนะคะแต่ว่าทางด้านของนายถาวรเสนียมเองเนี่ยก็ออกมาให้เหตุผลว่าจริงๆเนี่ยเกษตรกรเขาให้เหตุผลว่าเอ๊หรือว่าเป็นเพราะว่ารัฐบาลนี้เนี่ยแก้ไขปัญหาไม่ถูกจุดหรือเปล่านะคะรวมถึงอาจจะเกิดจากการที่ผู้ส่งออกเนี่ยกดราคาแล้วรัฐบาลเนี่ยก็ไม่ได้มีการตั้งคณะกรรมการมาตรวจสอบดูแลในจุดนี้ค่ะของท่านจริงๆแล้วเนี่ยนะฮะจะบอกว่าเป็นการเมืองไหมใช่เป็นพืชการเมืองพืชการเมืองเลยสำหรับพวกคุณนั่นเองเลยใช่ไหมครั้งหนึ่งเนี่ยนะฮะคุณใช้พืชชนิดนี้เนี่ย มาทำลายรัฐบาลที่เข้ามาจากประชาชนซึ่งตอนนั้นราคาดีนะครับตอนนั้นเก้าสิบบาทนะ90 90 90 90 บาทใช่ไหมเกือบร้อยบาทเนี่ยฮะแต่ว่าประชาทางกลุ่มเกษตรกรนะฮะก็ออกมาร้องเรียนบอกว่าเขาอยู่ไม่ได้ใช่ไหมฮะออกมาเป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โตเลยจนหลังจากที่รัฐบาลเนี่ยฮะถูกล้มไปด้วยเรื่องเหล่านี้ด้วยนะฮะแล้วหลังจากนั้นมาเนี่ยก็เหลือ4โล100 5โล100นี่ขึ้นมาสักพักนึงใช่มั้ยฮะ60กว่าบาทตอนนี้เหลือ3โล100ละก็จะ4โลอีกเหมือนเดิมก็สิ่งเหล่านี้เนี่ยนะฮะมันเคยเป็นเกมการเมืองมาฉะนั้นมันก็ไม่น่าเป็นสงสัยนะฮะที่ท่านนายกรัฐมนตรีจะบอกว่าไอ้นี่เป็นเรื่องของการเมืองเพราะมันเหมือนกับเด็กเลี้ยงแกะโกหกไปแล้วอ่ะใช่มั้ยฮะพอเอาเรื่องจริงมาพูดก็ไม่เชื่อละเฮ้ยมันเอาการเมืองมาเล่นอีกแต่ในความเป็นจริงตอนนี้มันลำบากจริงๆเพราะว่ามันเหลือกิโลนึงไม่กี่บาทใช่ไหมสามโลร้อยนี่เหลือเท่าไหร่ใช่ไหมฮะก็เป็นสิ่งที่คุณออกมาเรียกร้องมันก็ไม่ค่อยจะเป็นผลนะฮะฉะนั้นเกษตรกรทางใต้เนี่ยนะที่ชาวสวนยางทั้งหลายเนี่ยผมถามว่าครั้งหนึ่งเนี่ยคุณออกมาเรียกร้องทั้งที่ตอนนั้นคุณอยู่ได้สบายเลยวันเนี่ยไปนั่งกินชานะไปนั่งแข่งนกเขาลองจุกลูกันเนี่ยนะฮะตอนนี้ทำอะไรก็ไม่ได้แล้วรถเลยก็โดนยึดนกเขาก็ไม่มีจะกินแล้วนะหอมแห้งกันหมดแล้วไม่ออกมาสักทีเห็นพูดทนไม่ไหวแล้วนะทนไม่ไหวแล้วนะแล้วก็นั่งเฉยก็จุกลูกันต่อดูนกเขามันผอมไปเรื่อยๆใช่ไหมออกมาสิสิ่งเหล่านี้คุณต้องออกมาไม่ใช่ว่าคุณอยู่ดีๆคุณออกมาประกาศขู่นายก 2-3 ทีแต่คุณก็นั่งเฉยก็ไม่กล้าออกมาแต่รัฐบาลที่เขามาจากประชาชนนี่เขาช่วยเหลือคุณจริงๆเนี่ยพูดออกมาขับไล่เขาไปแล้ววันนี้เป็นยังไง
ผมไม่ได้ออกมาดูถูกมาสมน้ำหน้าหรืออะไรนะแต่เราอยากให้ความเป็นธรรมมันเกิดขึ้นอยากให้ความเป็นจริงมันเกิดขึ้นว่าสิ่งที่มันเป็นมาผ่านมาเนี่ยสายตาชาวโลกประชาชนก็จะได้รู้ส่วนเรื่องที่ราคามันตกเนี่ยนะฮะมันก็เกี่ยวกับมีกี่กลุ่มเองอะผมถามทางใต้ที่รับซื้อยางแล้วก็ส่งออกนอกเป็นกลุ่มของใครชาวสวนยางเขารู้หมดใครเป็นใครเป็นใครใครเป็นผู้ซื้อนะฮะคนไหนเขารู้หมดเลยหลงจู้คนไหนซื้อรับซื้อรับเป็นคนส่งออกเขารู้กันหมดเลยนะไปกำหนดราคากันที่ไหนนะฮะประกาศราคากันที่ไหน อย่างที่เราบอกไงราคากระดานข้าวก็ไม่เห็นขึ้นของจริงใช่ไหมไอ้นี่ไปยางก็ไปนี่ไปสิงคโปร์ไปกำหนดทำไมคุณไม่ให้มาเลเซียหรืออินโดนีเซียหรือไทยเป็นคนกำหนดเพราะ3ประเทศนี้ผลิตยางเยอะที่สุดในโลกถ้าเป็นผู้ส่งออกยางใหญ่ที่สุดในโลกใช่ไหมฮะงัวแต่ไปให้สิงคโปร์ไม่มียางแล้วก็ต้นใช่ไหมฮะเป็นผู้ประกาศว่าราคายางวันนี้เขารับซื้อขนาดนี้นะขนาดนี้นะซึ่งมันไม่ใช่ควรจะเป็นหน้าที่ของ3ประเทศหน้าที่ของ3ประเทศอย่างที่ท่านอดีตนายกทักษิณท่านทำพอเราจะให้ราคายางของเรามีหน้าที่ต่อรองกับต่างประเทศผู้ที่เขาซื้อยางได้เนี่ยเราต้องคุยกันจับมือ3ประเทศผู้ผลิตนี่แหละแล้วกำหนดราคากันคุณก็ขายถูกไม่ได้นี่ก็ขายถูกกว่านี้ไม่ได้นี่มีราคาที่เรากำหนดเป็นราคาเป็นกลางเอาไว้ใช่ไหมฮะเหมือนเอเปกอะเอเปกโอเปกอะไรพวกนี้ใช่ไหมฮะที่เขาขายน้ำมันอะคุณเขาก็จับมือกันหมดเลยในตะวันออกกลางผู้ที่ผลิตโรงงานผลิตน้ำมันใช่ไหมครับว่าน้ำมันเนี่ยมันต้องมีราคากลางนะแต่ละประเทศห้ามขายต่ำกว่านี้ถ้าคุณขายสูงกว่าได้คุณขายไปแต่ราคากลางอ่ะคือตรงนี้คุณห้ามขายต่ำกว่ายางก็เหมือนกันพืชผลก็เหมือนกันเศรษฐกิจก็เหมือนกันแต่ทำไมอ่ะประเทศไทยของเรานี้มีปัญหาประสบปัญหามาเรื่อยๆพืชผลทางเกษตรพอออกมาแล้วเนี่ยนะฮะถูกราคานะฮะถูกตีราคาเป็นราคาที่เกษตรกรขัดทุนมาตลอดฉะนั้นดูนะฮะเกษตรกรที่ปลูกข้าวก็จนนะฮะทางใต้ชาวสวนยางก็บอกว่าเขารวยเพราะเขากินอะไรไม่รู้วันนึงมันหลายหลากหลายอย่างไม่กินปลาล่าเหมือนคนอีสานใช่มั้ยฮะก็มีปัญหาเหมือนกันถูกทุบราคาเหมือนกันนะฮะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ต้องออกมาพิจารณาให้ดีนะฮะว่าที่มันเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยนะฮะเขาจะทำยังไงแล้วใครเป็นตัวกำหนดให้ราคาพืชผลราคาเกษตรการผลิตภัณฑ์การเกษตรของเราเนี่ยมันตกต่ำเรื่อยๆประเทศอื่นก็ไม่มีอย่างนี้นะนะฮะคุณไปดูประเทศญี่ปุ่นคุณไปดูประเทศสหรัฐอเมริกาหรือว่าเวียดนามตอนนี้เขาขายกันแบบตะพื้นตะพื้นแล้วชาวไร่ชาวนาเขามีกำไรเขาอยู่ได้ร่ำรวยกันใช่ไหมฮะผลิตผลออกมายิ่งเยอะยิ่งดียิ่งเยอะยิ่งทำกำไรแต่ประเทศไทยเราบอกคุณปลูกเยอะกันเอาเองคุณให้ไปปลูกอย่างอื่นไปปลูกทุเรียนไปปลูกมังคุดก็พึ่งเททิ้งอยู่ไม่กี่วันนี้เองราคาตกก็อย่าพึ่งกรีดใช่ไหมฮะคิดอย่างนี้เนี่ยนะมันไม่ใช่คิดของระบบของผู้ปกครองหรือว่าผู้ที่บริหารประเทศชาติบ้านเมืองมันคิดแบบคิดแบบมั่วคิดแบบคนที่ไม่มีความคิดไม่มีคนความรู้สึกอะไรอย่างเงี้ยนะฮะคิดแบบกูจะพูดอะไรก็พูดใช่ไหมฮะไม่เหมือนกับการไปซื้อนี่ขนเงินของพวกเราเนี่ยออกไปซื้อแพงเท่าไหร่ไม่เป็นไรหมู่เทศได้ไปใช้เงินได้ไปใช้งบประมาณของประเทศเท่มากเลยซื้อมาใช่ไหมแต่ขายอ่ะคุณต้องคิดเลยว่าคุณจะขายยังไงคุณต้องหาตลาดรองรับยังไงคุณจะกำจัดอิทธิพลนะฮะไอ้พวกที่เอาเปรียบเกษตรกรยังไงไม่คุณไม่รวมหัวกับพวกผู้มีอิทธิพลในการมากดหัวเกษตรกรเนี่ยนะฮะไปรวมหัวกับเขาเกษตรกรตายประชาชนส่วนใหญ่มีปัญหาคือหมดชาวไร่ชาวนาชาวสวนใช่ไหมฮะก็เกิดปัญหากันมาทุกภาคของเกษตรการเกษตรที่เกิดมาด้วยจะเป็นอะไรเวลาคุณจะใกล้หน้าฝนอย่างเงี้ยใกล้ลงเนี้ยโอ้โหจะขายปุ๋ยจะส่งเมล็ดพืชพันธุ์เขาโอ้ยดีเดี๋ยวเนี่ยราคามันต้องอย่างนี้ค่ะพอเวลาเขาปลูกกันหมดใช้อะไรหมดพืชผลออกมาราคาตกหมดแล้วหุ้ยมันเยอะเหมือนเพื่อนผมมีอยู่คนนึงนะคือที่รู้จักกันเนี่ยเขาเลี้ยงปลาในกระชังค่ะโอ้ยดีเขารับซื้อเท่านู้นเท่านี้เขารับซื้อเวลาเลี้ยงเนี่ยคุณต้องไปซื้อเมล็ดไอ้ไม่เมล็ดทานโทษอาหารปลาจากเขาซื้อยาจากเขาที่มารักษาปลาใช่ไหมพอเวลาขายออกมาครั้งแรกดีให้คุณมีใจเลี้ยงต่อค่ะครั้งที่2พอใช้ได้ครั้งที่3เจ๊งเพราะมันเยอะละมันเยอะมากราคาไม่ได้ตามนั้น
แต่อาหารปลาไอ้พวกยาต่างๆอุปกรณ์ในการเลี้ยงเนี่ยมันขึ้นราคาทุกวันใช่ไหมฮะขึ้นราคาทุกวันไอ้พวกนี้ก็ตกทุกวันเหมือนเลี้ยงกุ้งอ่ะจำได้ไหมฮะสมัยก่อนนี่เป็นเรื่องใหญ่เลยนะแต่ว่าขาดทุนกันเป็นนี่พิกพวกคนมีเงินโอ้โหเป็นร้อยๆเป็นพันๆล้านนะที่เจ๊งมาเนี่ยใช่ไหมฮะหันเข้ามาขุดบ่อเลี้ยงกุ้งเลี้ยงอะไรกันมาเยอะแยะเลยเลี้ยงกันไปนั่นแหละขายพันกุ้งขายอาหารกุ้งขายยาขายอุปกรณ์ที่มันจะต้องไปปั่นอะไรเนี่ยขึ้นราคาทุกวันอุปกรณ์ขึ้นราคาทุกวันแต่พอถึงเวลาเก็บเกี่ยวกุ้งโตแล้วอะไรขายมันเยอะมากเลยทุกคนก็เลี้ยงกันหมดราคามันเหลือแค่นี้ตลอดล้นตลาดนี่ก็คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นมาแล้วก็คือเกษตรกรเราก็ไม่จดจำเรื่องอย่างภาครัฐเราก็ไม่มีให้ความร่วมมือกับภาคเกษตรกรให้ไปให้ความรู้ให้ไปทำยังไงอะไรยังไงใช่ไหมฮะส่งเสริมกันยังไงมีแต่ว่าไปช่วยกับไอ้พวกกลุ่มนายทุนทั้งหลายตรงนั้นเองและแบบนี้ก็อย่าบอกจะสตาร์ทอัพสตาร์ทอัพเขาต้องมีนวัตกรรมใหม่ๆคุณเลี้ยงกุ้งเนี่ยตอนนี้มันได้แค่นี้เซนคุณคิดยังไงให้กุ้งมันโตเข้ามาจาก30เซนให้จาก15เซนให้มันเป็น30เซนใช่ไหมฮะนี่คือธุรกิจที่คุณต้องทำคุณต้องทดลองนวัตกรรมใหม่ๆที่ทำแล้วมันออกมาแล้วเนี่ยนี่เราพูดถึงภาคเกษตรนะภาคของสัตว์นะเป็นเรื่องใหม่ของโลกออกมาแล้วเนี่ยโอ้โหนี่จากเขา15เซนไอ้นี่มันเลี้ยงได้30เซนแล้วมันเป็นอย่างนี้รูปร่างมันเป็นอย่างนี้เนื้อมันได้อะไรนวัตกรรมใหม่แล้วมาสตาร์ทอัพใช่ไหมฮะมันสตาร์ทอัพมันใช้ได้ทุกธุรกิจทุกอย่างไงใช่ไหมฮะแต่นี่เราพูดถึงทางเรื่องการโครงการเกษตรไปนี่ก็คือสิ่งที่ต่างประเทศเขาทำกันมาแล้วก็ทำกันมาหลายสิบปีแล้วประเทศไทยเราก็ทำกันมาแล้วนะฮะในยุคของพรรคไทยรักไทยพรรคพลังธรรมพรรคเพื่อไทยเนี่ยแต่ว่าพอโดนอย่างนั้นไปแล้วก็มันนั่งทำเป็นนวัตกรรมใหม่ซึ่งมันไม่ใช่มันเป็นของเก่าที่เราไปเลิกทำของเขาแล้วเราจะจับมากลับมาทำใหม่หลายๆอย่างนะฮะหลายๆอย่างที่ทำไปแล้วเนี่ยแล้วทำให้มันเกิดความเสียหายกับประชาชนบ้านเมืองของเราเนี่ยนะฮะฉะนั้นไอ้เรื่องราคายางเนี่ยจะทำยังไงเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมันต่ำมากๆแล้วเราอย่าลืมนะผมเคยพูดเรื่องนี้เมื่อปี54นะฉะนั้นจัดรายการอยู่นะฮะว่าอนาคตยางเนี่ยนะฮะจะมีปัญหาเพราะจีนน่ะนะฮะเข้ามาเช่าที่ในประเทศกัมพูชาในประเทศลาวนะฮะในประเทศเมียนมาเป็นล้านๆไร่ไม่รู้กี่แล้วเขาปลูกของเขาเองฉะนั้นเขาไม่สนใจแล้วไงหลังจากนั้น5ปี54มาถึงนี่กี่ปีอ่ะใช่มั้ยก็ประมาณ5 6ปีนี่เขาได้ผลผลิตละใช่มั้ยฮะเขาเก็บเกี่ยวของเขาได้ละฉะนั้นไอ้ที่เรามีอยู่เนี่ยมันต้องมีปัญหาแน่นอนแล้วคนคือรัฐบาลนะฮะก็ไม่ได้คิดที่จะแปรเขาเรียกอะไรแปรแปรรูปผลิตภัณฑ์ของเราให้มันเป็นของใช้ของอะไรเนี่ยนี่แต่บอกว่าโอ้โหนี่เขามีการลงทุนละบริษัทยางเข้ามาที่จะซื้อยางมันคิดแค่นี้เองหรือรัฐบาลผมถามจริงๆจะไปทำถนนไปผสมไอ้ช่วงที่ยางมาตอยมันแพงอ่ะเขาก็คิดว่าเอายางไปใส่อ๋อเหรอคะใช่ไหมไอ้ยางมาตอยมันก็มาจากไอ้นี่ไอ้เขาเรียกปิโตรเคมีขณะนี้ปัจจุบันนี้เนี่ยน้ำมันมันถูกใช่ไหมฮะเคมีปิโตรเคมีมันถูกลงเขาเรื่องอะไรเอายางของแพงมาผสมเขาก็ใช้ยางมาตอยเลยปิโตรเคมีไปเรื่อยๆนี่หัวพ่อค้าคุณจะไปบังคับเขาบอกมันใช่มันเป็นไม่ได้นอกจากรัฐบาลต้องมีการส่งเสริมมีการทำรัฐบาลต้องออกมาช่วยนะเหมือนจำนำข้าวเนี่ยออกมาแล้วทำยังไงแล้วก็ไอ้ตรงนี้ยังมาส่งทำยังไงให้มันมาเสริมในภาคอุตสาหกรรมของไทยแล้วก็โรงงานอะไรที่สามารถที่จะมาทำได้ตั้งโรงงานที่มันใช้กับเกี่ยวกับเพราะยางนี่มันสารพัดนะในชีวิตประจำวันของคนเราเนี่ยยางทั้งนั้นเลยนะฮะถ้าเราคิดให้ดีคิดให้ถูกเนี่ยนะแต่ว่าเราไม่มีนวัตกรรมคือคิดอย่างเดียวขายไม่ได้ก็โทษเกษตรกรมึงปลูกเยอะไปปลูกไม่ได้ไอ้นี่เยอะไปราคาตกก็ไปปลูกอย่างอื่น อย่างเงี้ยไม่ใช่นักบริหารใช่ไหมฮะคุณต้องคิดให้เขาเกษตรกรแน่นอนเขาทำของเขาตรงนั้นแต่คุณต้องคิดว่าประเทศชาติของคุณเนี่ยจะอยู่ได้ยังไงคุณจะแข่งขันกับทั่วโลกได้ยังไงใช่ไหมคุณมาคิด 4.0 คิดนู่นคิดนี่คิดแล้วคุณไม่ได้ทำอะไรเลยให้กับประเทศชาติของคุณนะมัวแต่ให้คนเขาได้แต่คิดออกมาแล้วก็พูดว่าต้องอย่างนี้ต้องอย่างนี้ต้องอย่างนี้แต่มันไม่ได้มีการปฏิบัติเลยแล้วจากชาวบ้านเขาจะเอาเงินลบที่ไหนไปสร้างโรงงานโรงงานมันไม่ใช่ถูกใช่ไหมแล้วนวัตกรรมวิทยาทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันต้องมีมาด้วย
ช่ไหมฮะคนไทยไม่ใช่ไม่มีคนเก่งนะคนไทยเนี่ยนะฮะสามารถทำอะไรได้เยอะแยะเลยแต่ว่าไม่ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐถ้าภาครัฐให้การสนับสนุนจริงๆนะฮะส่งเสริมจริงๆและทำจริงๆนะเป็นธุรกิจของประเทศชาตินะผมคิดว่าประเทศไทยเรานี่ไปได้ไกลมากเพราะว่า raw material ของเรามันเยอะมากเป็นยางจะเป็นอะไรของสำคัญสำคัญข้าวนี่ทำอะไรได้ต้องใหญ่หลายอย่างใช่ไหมแม้กระทั่งไอ้ปอกยาแคปซูลอ่ะใช่ไหมฮะที่ใส่เนื้อยางไปแล้วเป็นแคปซูลที่เราทานกันนั่นอ่ะนั่นก็มาจากข้าวเป็นข้าวเหนียวนะฮะแล้วมันก็ละลายไงเข้าไปละลายในท้องเราแล้วตัวยาออกมามันทำโอ้โหมันทำอะไรได้เยอะมากยางก็ทำอะไรได้เยอะมากแต่ว่าไม่มีการใครสนใจที่จะคิดออกมาทำตรงนั้นคิดแต่ว่าเกษตรกรปลูกก็ปลูกไปได้ก็ขายไปขายไม่ได้มันก็เดี๋ยวก็มาเฮฮาเฮฮาอะไรแล้วก็หาวิธีการคือเอางบประมาณเงาภาษีของประชาชนยัดปากมันไปไม่ใช่ดูอย่างรัฐบาลไทยรับไทยดิเขาส่งเสริมเขาทำยังไงทำให้เกษตรกรเขาแข็งแรงเขาอยู่ได้แล้วเขาพยายามหานวัตกรรมใหม่ๆเข้ามาถึงผมนึกบอกว่าผมนึกบอกว่าไอ้ 4.0 มันมีมาแล้วเช่นเรื่องสอนเกษตรกรเขาแปรรูปผลิตผลผลิตภัณฑ์ที่เขามีเนี่ยแปรรูปแล้วก็ขายดังไปทั่วโลกทุกอย่างใช่ไหมฮะมาทำวายทำอะไรเขาเปิดกว้างให้ทำหมดฉะนั้นอยู่ไม่ได้เพราะอะไรอ่ะเพราะสอนประชาชนให้ทำเป็นไงฉะนั้นไอ้พวกกลุ่มนายทุนทั้งหลายที่เขาทำตรงนี้ที่เขารวบหัวรวบหางธุรกิจไอ้เกษตรเขาก็ไม่ยอมนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นในประเทศไทยเราแล้วมันต้องแก้ไขฮะคือนี่ต้องปฏิรูปนะท่านนายกนี่คือสิ่งที่ท่านต้องปฏิรูปไม่ใช่ปฏิรูปอะไรบ้าๆบอๆในสิ่งที่มันดีอยู่แล้วใช่ไหมนี่คือสิ่งที่ต้องปฏิรูปค่ะนะฮะครับก็แก้ไขปัญหาให้ตรงจุดนะฮะให้ตรงจุดขนาดประชาชนทั่วไปที่มองเนี่ยก็ยังรู้เลยว่าปัญหามันอยู่ที่ตรงไหนใครเป็นคนทุบราคายางพาราหรือข้าวหรือพืชชนิดอื่นๆที่มันราคาตกเนี่ยก็ไปแก้ไขปัญหาที่ตรงนั้นประเทศไทยนี่มีอะไรกับที่ตัวเลข5นะคะ5เสืออะไรอย่างเงี้ยทุกวงการจริงๆแม้กระทั่งทหารก็มี5เสือนะ5เสือทบ5เสือนู่น5เสือนี้ตำรวจจนล่าสุดเกี่ยวกับ5เสือยางพาราอย่างเงี้ยนะคะก็ฉะนั้นเองประชาชนเขายังรู้เลยรัฐบาลก็ไปแก้ที่ตรงนั้นอย่าไปร่วมมือกับเขานะคะก็มองผลประโยชน์ของพี่น้องชาวเกษตรกรเป็นส่วนใหญ่ทุกอย่างก็จะคลี่คลายแล้วก็นำมาแปรรูปภายในประเทศสร้างงานสร้างอาชีพนะคะคุณลือล่ะคะคิดเห็นอย่างไรในเรื่องของราคาพืชผลทางการเกษตรก็ชัดเจนอยู่แล้วผมว่าที่บอกว่าราคาเกษตรพืชด้านการเกษตรของเรานะครับขึ้นอยู่การเมืองค่ะสังเกตดูดิครับว่าสินค้าภาคเกษตรเนี่ยไม่ว่ามันสำปะหลังอ้อยนะครับสินค้ามันสำหรับหลังของภาคอีสานข้าวภาคอีสานสินค้าการเมืองทั้งสิ้นภาคใต้ก็คือยางพาราเพราะการเมืองนั้นอย่ามาปฏิเสธว่าสินค้ายางพาราไม่ใช่สินค้าการเมืองการเมืองชัดเจนนะครับถ้าเราที่พูดเนี่ยไม่ใช่ว่าเราอยู่ๆมานึกพูดคิดเอาเองความเป็นมาตั้งแต่ในอดีตที่ผ่านมาสังเกตดูสิครับว่าไม่ว่ามันสำปะหลังหรืออ้อยต่างๆเนี่ยเกิดมาจากการเมืองทั้งสิ้นเขาบอกแล้วว่าถ้าการเมืองไม่นิ่งเศรษฐกิจก็ดิ่งลงเหวนี่เรื่องจริงเลยนะเพราะอะไรเพราะว่าถ้าการเมืองมันนิ่งเศรษฐกิจมันก็จะดีไงงั้นของเราเนี่ยเราอย่าลืมว่าประเทศเราเนี่ยเรามีสินค้าภาคเกษตรเป็นอันดับหนึ่งนะครับไม่ว่าข้าวไม่ว่าอ้อยมันสำปะหลังยางพารามันเป็นรายได้หลักของประเทศของเรางั้นพอการเมืองมันไม่นิ่งเนี่ยเศรษฐกิจมันก็ย่ำแย่พอย่ำแย่มันก็กระทบถึงภาคเกษตรก็คือราคาข้าวยางพารามันสำปะหลังนี่ดีนะครับมันสำปะหลังกับอ้อยเนี่ยยังไม่ขยับขยื่นนะนี่เฉพาะยางพารานะนั่นอย่างที่คุณถาวรบอกออกมายืนยันว่าราคายางพารามันไม่เกี่ยวกับการเมืองการเมืองชัดๆเลยซึ่งคุณถาวรก็รู้อยู่คนภาคใต้ชาวสวนยางก็รู้อยู่ไม่รู้ไม่ใช่ได้ไงอดีตท่านนายกทักษิณเป็นนายกยางกิโล120บาทตันหนึ่งเป็นแสนในขณะนั้นราคาข้าวเนี่ยต่อตันหรือต่อเกวียนนะครับแค่15,000แค่นั้นเองแต่ชาวสวนยางเนี่ยตันหนึ่งแสนสองคิดดูดิครับว่ามันมากกว่าราคาข้าวกี่เท่าใช่ไหมครับถ้าเปรียบเทียบกันค่ะนั่นคนภาคใต้ชาวสวนยางเห็นอยู่ชัดเจน
พอนายกทักษิณพ้นไปนายกยิ่งรักมาจาก120กว่าบาทเหลือกิโลนึง90บาทคุณชาวสวนยางภาคใต้ก็ออกมาประท้วงนะครับว่าราคา90บาทต่อกิโลเนี่ยมันอยู่ไม่ได้ต้นทุนมันสูงกว่าทำให้เขาเนี่ยขายสินค้าแล้วมันต่ำกว่าต้นทุนที่เขาลงทุนไปก็มาเรียกร้องให้อยู่กลับไปที่ร้อยกว่าบาทเหมือนเดิมมันจะกลับไปได้ยังไงภาวะเศรษฐกิจในขณะนั้นแล้วถามมาตอนนี้นะครับ3กิโลร้อยเพราะว่าอะไรเพราะการเมืองนะครับการเมืองเขาไม่เชื่อมั่นนักลงทุนก็ไม่เชื่อมั่นนะครับว่าการเมืองที่มาในระบบพิเศษเนี่ยก็สังเกตดูสิครับว่าอุตสาหกรรมการส่งออกเก่งไหมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวลดลงไหมก็ลดลงและสินค้าภาคเกษตรก็ต้องลดลงสินะครับดูราคาข้าวก็ลดลงเพราะรัฐบาลบอกแล้วว่าข้าวเนี่ยมันล้นประเทศข้าวเนี่ยมันมีปัญหาจากเกวียนหนึ่งราคาข้าวเกวียน15,000-13,000เหลือเกวียน6,000แล้วถามว่ายางจะไปเหลืออะไรนะครับนั้นรัฐบาลต้องยอมรับว่าสินค้าเกษตรของเรานั้นขึ้นอยู่กับการเมืองนะครับประชาชนก็รู้อยู่สังเกตดูสิครับเวลาราคาข้าวตกราคาอ้อยตกประชาชนก็ออกมาเรียกร้องมาเรียกร้องเพื่ออะไรเพื่อให้รัฐบาลเนี่ยช่วยดำเนินการพยุงราคาสินค้าภาคเกษตรและจะบอกไม่ใช่การเมืองได้ยังไงทั้งคุณเท้าวงก็รู้อยู่เต็มอกนะอย่าบอกว่ามันไม่ใช่การเมืองมันไม่ใช่การเมืองแล้วมันเป็นอะไรล่ะก็รัฐบาลเป็นผู้บริหารประเทศอ่ะก็มาเกี่ยวกับบ้านเมืองเศรษฐกิจในเมื่อเศรษฐกิจมันไม่ดีสินค้ามันก็ต้องตกต่ำนะครับมันก็ขายไม่ได้ราคาแล้วถ้ารัฐบาลไม่ออกไปหาตลาดสินค้าภาคเกษตรไม่ไปสามารถก็มันออกไปไม่ได้เพราะอะไรเพราะเขาไม่นิยมในระบบเผด็จการเราอย่าลืมว่าอย่างที่เราพูดตลอดว่าสังคมโลกนี้เป็นสังคมประชาธิปไตยเราเป็นประชาธิปไตยจริงถึงราคาผมเชื่อมั่นว่าราคาต้องกระเตื้องมากกว่านี้เมื่อไรที่ประเทศไทยเราเลือกตั้งบริหารประเทศโดยตัวแทนของภาคประชาชนดิปล่อยให้คำมีขบวนการเลือกตั้งสิเขาบอกแล้วว่าขบวนการเลือกตั้งนั้นจะเป็นด่านแรกจะเป็นประตูแรกที่เริ่มต้นสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนที่จะเริ่มต้นขยับให้เศรษฐกิจมันดีขึ้นเพราะอะไรครับเพราะว่าประเทศหรือสังคมเพื่อนบ้านเขายอมรับว่าสิ่งที่คุณทำนั้นมันเป็นระบบที่เอื้ออำนวยซึ่งกันและกันนั้นอย่าไปบอกว่าสิ่งที่เพื่อนบ้านเราไม่สนับสนุนสินค้าภาคเกษตรเรานั้นไปโทษเขาไม่ได้เพราะการปกครองในระบบพิเศษนั้นมันเป็นตัวที่ไปดำเนินการให้สร้างความไม่เชื่อมั่นให้เกิดขึ้นกับเขายกตัวอย่างถ้าระบบประชาธิปไตยการสั่งซื้อทำเป็นสัญญงสัญญาอำนาจไม่ได้อยู่แค่ตัวนายกคนเดียวอำนาจมันอยู่ที่คณะรัฐมนตรีอำนาจมันอยู่ที่ฝ่ายนิติบัญญัติกระบวนการยุติธรรมก็มีบทบาทเพราะเราได้ทำสัญญาไปตามนั้นแล้วแต่ถามว่าถ้าเป็นระบบเผด็จการอำนาจอยู่คนคนเดียวผมมาลงทุนไปผมทำสัญญาแล้วอยู่ๆมาคนคนเดียวสั่งยกเลิกสัญญาแล้วแล้วถามว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นใช่ไหมครับนี่สิ่งที่เขาวิตกแต่มันจะเกิดขึ้นในประเทศไทยหรือเปล่าผมไม่ทราบนะครับแต่ความคิดของเขาสังคมโลกมันเป็นอย่างนั้นWTO เป็นยังไงมีความคิดเห็นยังไง EU มีความคิดเห็นยังไงต่อประเทศเราในฐานะที่เราเป็นประเทศเผด็จการทุกวันนี้มันถึงเป็นอยู่อย่างนี้ไงครับเศรษฐกิจมันถึงประเทศมันถึงติดลมไงนั้นไม่ใช่ว่ารัฐบาลชุดนี้ไม่เก่งเก่งนะครับทหารก็เก่งท่านรองนายกสมคิดท่านก็เก่งแต่ด้านเศรษฐกิจนะครับและนโยบายที่นำมาใช้ก็เอานโยบายในอดีตมาใช้ทั้งนั้นขับเคลื่อนประเทศอ่ะแต่มันไม่สร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนมันติดอยู่ตรงนี้ลองประกาศที่บอกว่าจะจัดให้มีการเลือกตั้งภายใน6เดือนข้างหน้าโอ้โหผมว่าเศรษฐกิจตลาดหุ้นขึ้นระนาวเลยเอาแล้วลองดูสิครับขอฝากท่านนายกนะครับว่าสิ่งที่ท่านนายกได้ออกไปพูดและปากกับประชาชนสังของสังคมโลกต่างๆนะครับถ้าท่านเดินตามรถแมพผมเชื่อมั่นว่าเศรษฐกิจไทยยังมีโอกาสที่จะนำพาขับเคลื่อนไปสู่อนาคตที่ดีขึ้นและตลาดภาคเกษตรต่างๆก็จะทำให้มีราคาดีขึ้นมากกว่าปัจจุบันนะครับผมเชื่อมั่นอย่างนั้นนะครับว่าสังคมโลกเป็นสังคมประชาธิปไตยเมื่อไรที่ประเทศไทยกลับมาสู่ระบบประชาธิปไตยจะ
นำพาเศรษฐกิจไทยให้ดีขึ้นอย่างแน่นอนโดยเฉพาะสินค้าภาคเกษตรซึ่งเป็นสินค้าหลักของประเทศของเราค่ะแต่พลเอกประยุทธ์นี่ก็เอะอะก็ตามรถแมพท่าเดียวโดยที่เราไม่รู้เลยว่ารถแมพของท่านนั้นคืออะไรนะแล้วก็เมื่อไหร่ที่จะมีการเลือกตั้งวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะสำหรับห้องข่าวเล่าเรื่องเที่ยงประจำวันนี้นะคะขอบคุณคุณเกริกมนตรีรุสโสธีรพันธ์และคุณบุญลือนุ้ยเมืองเป็นอย่างสูงค่ะขอบคุณทั้งสองท่านค่ะสวัสดีครับค่ะสำหรับวันนี้นะคะวิทยากรของเราทั้งสองท่านค่ะคุณชุติมากุมารดิฉันทานทิวาถาราชกุลพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ